มครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าหลายคนกำลังคิดว่าเอ๊ะมันจะไปซ้ำรอยกับเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นและเป็นข่าวโด่งดังหรือเปล่าแน่นอนครับนั่นคือเรื่องราวของน้องชมพู่นะฮะถามว่าทำไมถึงได้มาถามบอกว่าจะเป็นเรื่องราวของน้องชมพู่หรือไปซ้ำรอยหรือเปล่าต้องบอกแบบนี้ฮะผู้ชมครับคือเด็กหญิงคนนึงครับชื่อว่าน้องอริสวัย3ขวบเท่านั้นเองครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยน้องอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนะฮะคือตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่อบต.เนี่ยเขาทำขึ้นมาสำหรับเด็กเล็กอยู่นะครับผู้ชมครับปรากฏว่าวันดีคืนดีผู้ชมครับคือน้องก็ไปปกตินะฮะไปเหมือนกับไปโรงเรียนนะครับผู้ชมครับไปอยู่ที่เนี่ยสุดท้ายผู้ชมครับน้องเนี่ยหายจากทางฝั่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปถามว่าหายไปไหนนะครับนู่นนะครับผู้ชมครับไปเจอขออภัยครับไปเจอร่างปราศจากลมหายใจของน้องครับอยู่ในลักษณะเหมือนกับเป็นสระน้ำกลางทุ่งนาครับแล้วห่างจากจุดที่น้องเนี่ยอยู่ก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยนะฮะไป800เมตรหลายคนอาจจะมองว่า800เมตรเนี่ยมันคงจะเป็น800เมตรที่แบบใกล้ๆหรือเดินไปก็สบายๆไม่ใช่นะผู้ชมครับมันเป็น800เมตรที่จะต้องเรียกว่าบุกแบบดงโคลนบุกลงทางเดินลงไปในโอ้โหผู้ชมครับมันไม่ได้ง่ายๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เด็กอายุ3ขวบเนี่ยจะเดินไปตรงจุดนั้นได้ลักษณะเหมือนน้องชมพู่แล้วว่าแกไม่น่าจะเดินขึ้นไปบนเขาได้เหมือนกันเลยคุณผู้ชมครับแต่อันเนี้ยที่น่าสงสัยมากกว่านั้นครับปกติแล้วทางฝั่งของน้องอลิสครับคุณผู้ชมครับน้องเนี่ยเป็นคนที่ชอบตัวละครสไปเดอร์แมนนะชอบฮักแล้วน้องจะมีรองเท้าแตะคู่ใจน้องคู่หนึ่งครับรองเท้าแตะคู่นั้นคุณผู้ชมครับเป็นรูปสไปเดอร์แมนน้องเนี่ยจะใส่อยู่ประจำแล้วรักรองเท้าคู่นี้มากแต่เชื่อไหมครับวันที่น้องเสียชีวิตตอนที่พบศพน้องผู้ชมครับปรากฏไปเจอรองเท้าคู่หนึ่งนะแต่มันไม่ใช่รองเท้าของน้องครับมันกลับกลายเป็นรองเท้าผ้าใบซึ่งเป็นของเพื่อนของน้องฮะแล้วผ้าใบนั้นน่ะมันเล็กกว่าเท้าน้องซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับที่น้องเนี่ยจะใส่รองเท้าที่เล็กกว่าแล้วที่สำคัญที่สุดเป็นไปไม่ได้ที่น้องนั้นจะหยิบรองเท้าของเพื่อนไปเพราะน้องรักรองเท้าสไปเดอร์แมนของเขามากแล้วนอกเหนือจากนั้นผู้ชมครับยังมีเรื่องราวของแพมเพิร์สของน้องที่น้องใส่ไปเด็ก3ขวบถอดแพมเพิร์สหลายคนที่มีลูกน่าจะเข้าใจบางคนที่มีลูกอาจจะไม่เข้าใจนะครับมันถอดยากนะฮะสำหรับเด็ก3ขวบน่าจะต้องมีคนช่วยแต่สุดท้ายอันนี้มันถูกถอดแล้ววางอยู่แถวสระน้ำนั่นแหละครับผู้ชมครับวันนี้ครับทางฝั่งของพ่อแม่และย่าของเขาไม่เชื่อนะครับว่าน้องเนี่ยจะเดินไปแล้วเสียชีวิตเองวันนี้ครับเราจะพูดคุยกับเขานะครับทางฝั่งของพ่อแบนแม่บีแล้วก็ญาติทิพย์นะครับสวัสดีครับอีกมุมนึงครับที่จะมาช่วยไขปริศนาเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับหรือพี่แต้มนะครับอดีตรองวิชาการตำรวจนครบาลครับแล้วก็รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรศักดิ์จรัสชัยศรีนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมศวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียใจด้วยนะครับครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับทางคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทางคุณย่านะครับขออภัยนะพ่อกับแม่มีลูกกี่คนลูกผมคนนึงครับทั้งแต่ลูกติดแฟนผมอีกคนนึงเป็น2ครับที่ครับหมายถึงว่าลูกร่วมกันนะคะ1คนลูกที่เรามีด้วยกันค่ะ1คนคือน้องอลิสคือน้องอลิสคนนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีลูกของคุณครับมาอีกคนนึงค่ะอายุเท่าไหร่ครับ6ขวบแล้วค่ะ6ขวบโอเคนะฮะปกติแล้วน้องนี่3ขวบเต็มแล้วใช่มั้ยเต็มครับจะ4หรือยังยังครับ3ขวบยังไม่ถึงเอาทีละคนนะถามพ่อก่อนแล้วกันสามขวบเต็มยังไม่สี่ขวบถูกไหมเพิ่งจะสามขวบเองเพิ่งจะสามขวบเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่เองครับคือตัวน้องเองเนี่ยเป็นเด็กที่ขอโทษนะฮะแข็งแรงใช่ครับเป็นเด็กที่แบบร่าเริงแจ่มใสใช่ครับถ้าถามคุณพ่อว่าไอ้จุดที่น้องอยู่ก็คือไอ้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยกับตัวหนองน้ำเนี่ยคือผมเองยังไม่ได้ลงพื้นที่อาจจะมองไม่เห็นภาพชัดนะฮะแต่คนในพื้นที่น่าจะรู้กันดีคิดว่าน้องเดินไปได้เองไหมไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้ครับว่าพื้นที่มันขุกขะมีโคลนมีอะไรไปครับครับนอนเดินไปเองไม่ได้ครับครับคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อลองเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมวันนั้นไปส่งรูปตามปกติรูปไปอยู่ที่นี่นานหรือยังฮะได้ประมาณเทอมหนึ่งแล้วครับเทอมหนึ่งแล้วนะครับครูที่นี่เขามีกี่คน3คนครับ3คนนะฮะคือเป็นผู้หญิงทั้งหมดหรือไงผู้หญิงทั้งหมดผู้หญิงทั้งหมดนะครับคือที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้เนี่ยก็คือจะเป็นของอบต.ใช่ครับถูกไหมฮะอบต.ตรงนั้นคือเรียกว่าอบต.คอนกามครับคอนกามครับนะครับตรงจุดนี้นี่ถูกนะฮะครับเด็กที่นี่มีกี่คนครับ
20กว่าคนครับ20เด็กที่อยู่ที่นี่ได้เนี่ยต้องอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่พ่อแม่จะเอาเขาไปไว้ครับเชิญครับคุณย่าเขาจะรับเด็กตั้งแต่2ขวบขึ้นไปค่ะ2ขวบขึ้นไปนะใช่จนถึงกี่ขวบฮะจนถึงส่งต่อเข้าอนุบาลที่โรงเรียนก็คือเรียกว่าเป็นเตรียมเด็กเล็กนั่นแหละค่ะถูกไหมฮะคือเด็กเล็กก็จะไปอยู่ที่นี่ค่ะคุณย่าพอจะทราบไหมครับว่าที่นี่มีเด็กประมาณกี่คนอันนี้ที่ทราบนะคะเขาจะให้ครูคนหนึ่งต่อเด็ก10คนประมาณจะ30นี่แหละค่ะเกือบ30คนเกือบ30ค่ะก็เป็นเด็กในเรียกว่าเป็นแถวหมู่บ้านนั่นแหละใช่ค่ะที่จะไปอยู่ที่นี่กันเหตุการณ์วันนั้นที่น้องหายไปวันที่เท่าไหร่คุณย่าวันที่14ค่ะ14ที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาคุณย่าลองเล่าซิเหตุการณ์มันเป็นยังไงวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นย่าก็อยู่บ้านพอเวลาประมาณเที่ยง47นาทีค่ะครับได้มีโทรศัพท์โทรเข้ามาจากผู้ใหญ่บ้านหมู่3ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้ศูนย์เด็กนะคะครับโทรมาบอกว่าผู้ช่วยได้ไปรับน้องอลิสกลับบ้านหรือยังน้องอลิสไม่เห็นนะให้ออกมาตามหาน้องช่วยหน่อยเขาบอกว่างี้พอได้ยินอย่างนั้นล่ะลูกที่มาจากเขาไปเก็บเห็ดนะคะเก็บเห็ดมากำลังกินข้าวเที่ยงกันเขากินสองคนแต่แม่จะนั่งอยู่หน้าบ้านครับพอได้ยินอย่างนั้นก็ออกจากบ้านไปคนละทางเลยนี่คืออันนี้คือภาพตอนที่ได้รับโทรศัพท์ถูกไหมฮะค่ะอันนี้ฮะตอนได้รับโทรศัพท์นะครับก็คือเราก็เริ่มหากันเราก็เริ่มงงว่าเด็กหายไปไหนค่ะใช่ค่ะแล้วย่าทำไงต่อครับตอนนั้นย่าก็ได้มอเตอร์ไซคันหนึ่งก็ลงทางที่ใต้ของหมู่บ้านนะคะไปตรงที่ศูนย์เด็กพ่อเขาจะขึ้นทางเหนือบ้านมันไปได้สองทางไงครับไปศูนย์เด็กเหมือนกันก็พอจอดรถคนเขาชี้ลงทางทุ่งนาเนาะค่ะเขาชี้ลงก็หนูก็เห็นเขาวิ่งกันก็วิ่งจอดรถได้ก็วิ่งตามเขาไปเลยคือเรายังไม่ทันถึงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ถึงยังไม่ถึงศูนย์เด็กแต่ปรากฏว่าไอ้ตรงระหว่างทางที่เราไปเนี่ยเราเห็นคนเขามุงกันอยู่ที่คนเขาที่สระน้ำเดินวิ่งกันตามกันลงไปก็เลยวิ่งตามเขาลงไปเลยค่ะไอ้ตรงนั้นเป็นคันนาใช่ไหมเป็นทุ่งนาที่เขาหว่านข้าวแล้วค่ะแล้วมันจะเป็นสระน้ำใช่ไหมฮะสระน้ำมันจะมีโนนอยู่ตรงเนินอยู่ตรงต้นตาลแล้วก็จะมีต่อลงไปจะเป็นทุ่งนาลงไปอีกครับก็จะมีน้ำลงไปแล้วยังไงต่อฮะอย่างนั้นตอนคุณย่ายังไงก็วิ่งตามคูสะมันคูสะมันจะนี่ใช่ไหมระยะอย่างนี้นะค่ะครับถูกไหมฮะอย่างนี้นะใช่ค่ะนี่แหละค่ะตรงจุดนี้ใช่ไหมฮะเราก็วิ่งลงไปตามคูนานะคะไปทำเหมือนกับคันนาด้านข้างก็วิ่ง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 ไปเสร็จปุ๊บคนก็วิ่งแหดนำหน้าเราไปทั้งเดินแหละเถียนเข้าไปก็วิ่งตามเข้าไปจนกระทั่งยังไงฮะจนกระทั่งไปถึงตรงลูกชายนะเขาจะไปถึงก่อนเพราะว่าเขาพอผมวิ่งไปก่อนเขาวิ่งเขาแข็งแรงกว่าเขาไปถึงก่อนค่ะแล้วตอนนั้นพ่อกับแม่เนี่ยอยู่ที่บ้านป่ะตอนที่ได้รับทราบเรื่องอยู่ครับก็อยู่ด้วยกันหมดเลย3คน3คนครับแต่เราก็ออกแล้วพอบอกลูกหายปุ๊บเราไปเลยครับไม่ได้รออะไรเลยไปเลยครับปรากฏไปก็อย่างนี้เหมือนกันก็จะเห็นแบบว่าเป็นคนกำลังมุงวิ่งไปกันอยู่แล้วก็ตามไปถูกไหมฮะผมไปเจอคุณครูกับผู้ใหญ่บ้านยืนอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็วิ่งลงไปหาเขาเลยครับแต่ชาวบ้านยังไม่ค่อยเยอะหรอกตอนนั้นเพราะผมก็ไปเจอศพน้องลอยอยู่ในน้ำเลยแล้วคนที่ลงไปช่วยน้องขึ้นมาเป็นใครฮะคือพลเมืองดีที่เขาอยู่แถวนั้นครับเขาได้รับแจ้งจากคุณครูที่ศูนย์แล้วว่าให้มาตามหาเด็กเขาก็เลยออกมาแล้วเขาไปเจอเขาก็ไปเจอกับผมด้วยครับเดี๋ยวก่อนนะฮะนั่นคือแสดงว่าครูเนี่ยไม่ได้แจ้งทางครอบครัวเป็นที่แรกเหรอฮะไม่ครับผมเขาไปแจ้งใครก่อนเขาจะไปแจ้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลอบต.ก่อนใช่ค่ะแล้วก็มาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งอบต.แจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าเด็กหายไปแต่ไม่แจ้งครอบครัวครอบครัวรู้ทีหลังค่ะครอบครัวแล้วทีหลังรู้ตอนที่ไปเจอร่างของน้องแล้วด้วยน่าจะใช่ครับเอ๊ะมันแปลกไหมพี่แต้มคือเอาหลักทั่วไปก่อนเวลาคนมันมีเหตุเนี่ยคนจะแจ้งอยู่สองเรื่องถ้ามีเหตุทั่วไปนะคนก็จะแจ้งตำรวจหรือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันแต่ที่มันสังเกตเพราะว่าเด็กตรงนี้ก็มีเบอร์โทรศัพท์พ่อแม่เขาก็สามารถจะแจ้งพ่อแม่ได้ว่าเด็กหายไปมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้ก่อนก็ได้แต่ถ้าถามว่า
ผมไม่ได้ติดใจว่าจะแจ้งใครก่อนแต่ผมติดใจเรื่องการสอบสวนในฐานะเป็นตำรวจผมจะตั้งประเด็นไว้ว่าสมมติคดีนี้มันเป็นตายผิดธรรมชาติตายผิดธรรมชาติต้องไปชันสูตรพลิกศพว่าคดีนี้มันมีสาเหตุการตายอย่างไรใครเป็นผู้ทำให้ตายมีพยานหลักฐานบุคคลพยานวัตถุหรือพยานนิติวิทยาศาสตร์ยังไงแต่ประเด็นอันเนี้ยมันสามารถจะตรวจสอบพิสูจน์ได้อย่างเช่นว่านิติวิทยาศาสตร์เดี๋ยวพี่หมอจะพูดเดี๋ยวผมก็จะเสริมให้ฟังว่าจะพบอะไรบ้างพอพบแล้วมันจะบ่งบอกถึงว่าทำให้ตายหรือตายเองอันนี้เราสามารถจะพิสูจน์ได้นี่หลักก่อนเดี๋ยวจะให้พี่ตั้มอธิบายตรงนี้อีกทีเดี๋ยวผู้ชมลองฟังไปเรื่อยๆนะฮะมันมีเรื่องที่น่าสงสัยแล้วมันสามารถตั้งเป็นข้อสงสัยได้เหมือนกันทีนี้พอตอนนั้นทั้ง3คนเลยเนี่ยพอไปเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องอยู่ในน้ำมีคนเมืองดีช่วยขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอขึ้นมาเนี่ยคือขออภัยนะครับคือน้องเสียชีวิตแล้วครับตรงจุดเกิดเหตุพบอะไรบ้างครับพบรองเท้าน้องแล้วก็ผ้าแล้วก็มีรองเท้านะฮะมีกางเกงครับแล้วก็แฮมเพิร์ดถูกถอดอยู่แล้วฮะถูกถอดครับขออภัยนะครับผมญาติเปิดนะครับผมนี่นะฮะใช่ค่ะถูกไหมครับครับผมรองเท้าอันนั้นที่ถอดอยู่ตรงนั้นเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับครับแล้วมีแฮมเพิร์ดแล้วก็มีกางเกงของน้องสีดำถูกไหมครับผมปกติผมย้อนกลับไปถามแบบนี้อายุ3ขวบตัวน้องอลิซเองเนี่ยสามารถถอดแฮมเพิร์ดเองได้ไหมถอดได้ครับเป็นบางครั้งครับถอดได้บางครั้งนะแต่ส่วนมากเขาจะไม่ถอดเลยเขาจะฉี่ใส่กางเกงเลยครับแล้วถ้าต้องถอดจะมีคนช่วยไหมมีครับเพราะแฮมเพิร์ดมันถอดยากไงครับแล้วเขาถอดได้แล้วถ้าเกิดไม่มีคนช่วยเขาถอดได้ไหมได้แต่มันต้องยากต้องนานกว่าจะถอดได้ใช่ใช่แบบนี้ค่ะถ้าเขาถอดเองมันจะเป็นยังไงมันจะม้วนค่ะมันจะม้วนค่ะก็คือมันจะลูดค่ะลูดลงไปแบบนี้ค่อยๆดึงค่อยๆดึงค่อยๆดึงลูดๆมันจะม้วนเป็นเหมือนกับเลข8ที่เราถูกไหมฮะจะม้วนลงไปใช่ค่ะแต่อันนี้คือเหมือนกับแสดงว่าเหมือนจับเหมือนวางไว้ค่ะเหมือนจับดึงเหมือนจับดึงปึ๊บออกไปแล้วก็วางไว้แบบนี้ครับผมถูกไหมฮะแล้วก็วางทับกางเกงแบบนี้ไว้ครับส่วนรองเท้าผมถามนิดนึงฮะรองเท้าคู่นี้คือรองเท้าของน้องหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่รองเท้าของน้องยืนยันได้ไหมยืนยันครับธรรมดาน้องจะเป็นรองเท้าน้องใส่รองเท้าอะไรครับสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนอย่างที่ผมบอกไปครับผมก็คือคู่นี้ของน้องถูกไหมฮะใช่ครับวันที่น้องไปที่ศูนย์เด็กเล็กในวันนั้นเนี่ยนะฮะคือคุณย่าเตรียมคู่นี้ให้เขาใช่ไหมหรือใครเตรียมอ๋อแม่เตรียมนะแม่เขาเตรียมเขาใส่คู่นี้ไปค่ะแล้ววันที่น้องหายไปรองเท้าตรงนี้มันอยู่ที่ไหนคู่นี้อยู่ที่โรงเรียนที่ศูนย์อยู่ที่ศูนย์ใช่ค่ะปกติแล้วน้องเคยใส่รองเท้าผ้าใบไหมไม่ค่ะไม่ค่อยใส่เขาไม่ชอบเลยใส่เลยใส่ที่บ้านแล้วทีละคนทีละคนค่ะแม่เขาใส่เพราะที่บ้านไม่จะไม่มีรองเท้าผ้าใบให้น้องใส่เท่าไหร่ค่ะมีแต่รองเท้าสูบแบบง่ายๆแบบนี้ค่ะไม่มีไม่เคยซื้อรองเท้าผ้าใบให้ค่ะถูกไหมครับแล้วรองเท้าคู่นั้นเป็นของใครของน้องที่โรงเรียนนะคะน้องที่โรงเรียนอีกคนนึงค่ะแล้วขอโทษนะไม่งงหรอรองเท้าคู่นี้มันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงงงค่ะนี่แหละค่ะก็สงสัยค่ะเขาทำไมเขาจะต้องใส่ลงมาด้วยแต่รองเท้าเขาไม่เปื้อนด้วยไงคือผมถามนิดนึงไอ้ตรงที่ทางเดินนะฮะจากทางฝั่งของตัวศูนย์พัฒนาเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าจะต้องเดินมาตรงจุดนี้ตอนที่เดินมาเนี่ยโคลนเยอะไหมเยอะมันเป็นที่นาถูกไหมครับอันนี้ตามภาพนี้เลยนะเอาผมภาพกว้างเลยนะฮะครับผมต้องเดินลงบันไดนี้มาไหมครับต้องเดินลงบันไดนี้มานะครับเนี่ยนะต้องเดินลงมาแบบนี้นะผมต้องบอกผู้ชมนะครับพอดีผมได้มีโอกาสดูของคุณพุทธอภิวันคุณพุทธแกจำลองเหตุการณ์ได้ดีมากครับแกให้เด็กเนี่ยมาเดินเลยครับนะฮะแล้วปรากฏผู้ชมต้องลงตรงนี้ด้วยนะด้วยครับคุณพุทธแกก็ให้เด็กเนี่ยลงตรงนี้ด้วยเหมือนกันส่งน้ำเนี่ยนะฮะให้คุณพุทธเดินตรงนี้เป็นเหมือนกับเป็นร่องน้ำอย่างนี้นะแล้วก็ต้องปีนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะต้องเดินทางไปที่บ่อน้ำที่ไปเจอร่างของน้องนะฮะครับเนี่ยคุณผู้ชมลองดูสิคุณพุทธแกเอาเด็กวัยเดียวกันแต่เป็นเด็กผู้ชายเนี่ยนะมาเดินไปน้องเดินไม่ไหวน้องบอกว่าน้องปวดเท้ามากครับใช่ไหมครับแล้วต้องเดินลุยไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมตามนี้เลยตามภาพนี้เลยผู้ชมหลับตาคิดตามผมดีๆอันนี้ผมไม่ได้ไปกล่าวหาใครนะแต่บอกว่ามันแปลกใจดีกว่าอันดับแรกน้องออกจากจุดนั้นได้ยังไงนะฮะอันดับที่สองน้องใส่รองเท้าผ้าใบซึ่งเท้าเนี่ยเล็กกว่าน้องเรียกว่ายัดแทบไม่เข้า
น้องใส่ไปได้ยังไงเพราะปกติน้องไม่มีรองเท้าผ้าใบไอ้การที่เด็กอายุ3ขวบจะใส่รองเท้าผ้าใบของคนอื่นเนี่ยมันก็แปลกๆอาจจะเป็นไปได้อาจจะชอบของเพื่อนไปแต่รองเท้าผ้าใบคู่นี้มันเล็กกว่าเท้าน้องแล้วไอ้การที่ต่อให้เท้าพอดีกันเด็ก3ขวบจะรองเท้าผ้าใบใส่เองเนี่ยยากยากมากผมบอกเลยเด็กใส่แทบจะไม่ได้เลยแต่นี่ใส่รองเท้าคู่นี้ไปแล้วเดินลุยไปและทางเมื่อกี้ผู้ชมลองเห็นดูนะฮะที่เดินไปเนี่ยนะครับใต้รองเท้าเป็นยังไงฮะมันไม่เปื้อนไม่เปื้อนโคลนไม่เปื้อนดินไม่มีอะไรเลยลักษณะเหมือนเอาหยิบไปวางครับถูกไหมครับผมเนี่ยนะฮะที่ก็มีการตั้งข้อสันนิษฐานกันน้องเคยไปตรงจุดนี้ไหมไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยพาไปไม่ใช่ที่นาของตัวเองไม่ไปไม่ไปไปทุ่งไปนาจะไม่พาเด็กไปงั้นผมถามแบบนี้ธรรมดาน้องเองเนี่ยตอนที่ไปศูนย์เด็กเล็กเนี่ยถามจริงว่าน้องเคยอยากกลับบ้านแล้วเดินกลับมาบ้านเองไหมไม่เคยมีประวัติเดินไม่เคยมีประวัติบ้านเรากับที่ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยอยู่ห่างกันแค่ไหนห่างมันจะเป็นตรงวัดขอทองวัดประจำหมู่บ้านแต่ที่บ้านเด็กอยู่น่ะมันจะเป็นท้ายบ้านอีกมันจะเป็น2หมู่บ้านไงหมู่3กับหมู่11แต่หมู่11มันจะอยู่ไกลๆออกไปอีกค่ะมันเป็นหมู่บ้านติดกันแต่มันจะอยู่ท้ายหมู่บ้านค่ะคือถ้าเกิดจะถามว่าอยู่ดีๆน้องอลิสจะเดินออกจากศูนย์เด็กเล็กที่น้องอยู่เนี่ยแล้วเดินไปตรงจุดเนี้ยเดินไปเพื่ออะไรก่อนอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบไม่รู้ว่าเด็กจะเดินไปทำไมอะไรเนาะตอนนั้นแปลกไหมพี่ก็แปลกเดี๋ยวผมจะบอกข้อพิรุธแต่ละอันแล้วก็อ๋อมีข้อพิรุธแต่ละอันไม่ผมจะวิเคราะห์แต่ละอย่างดีครับจะได้ครับแต่ว่าเอาตั้งฟุตตั้งนั้นไปก่อนเลยก็เนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะขอภาพขึ้นมานะคุณผู้ชมเนี่ยสูงพิจารณาเด็กเล็กอยู่นี้นะฮะคือถ้ามาเนี่ยมันต้องเดินอ้อมแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วลงไปที่ไอ้ร่องน้ำเมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมร่องน้ำเสร็จปุ๊บขึ้นมาแล้วเดินข้ามถนนมาถูกไหมฮะแล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วจะเป็นบันไดตามที่เมื่อกี้เราเห็นนะเด็ก3ขวบเดินมาคุณผู้ชมครับแล้วใส่รองเท้าที่ไม่ใช่ของตัวเองซึ่งเล็กกว่าเท้าตัวเองนะแล้วก็เดินมาตรงจุดที่เป็นบ่อน้ำเดินลุยท้องนามาล่ะรองเท้าไม่มีรอยเปื้อนโอ้ระหว่างทางมันมีสระอื่นก่อนสระนี้ไหมไม่มีครับมันไม่มีสระแต่มันจะเป็นท้องนาท้องนาแบบท้องนาเป็นบ่อมันจะมีน้ำแต่มันไม่ลึกเท่าสระมันจะเป็นท้องนามันก็มีน้ำสระมันจะต่อจากท้องนาเนี่ยจะมาสระลงไปอีกไอ้บันไดนี่ใช้ที่บ้านเรามีบันไดไหมไม่มีมีค่ะบ้านเราไม่มีบันไดไม่มีค่ะแล้วน้องเคยขึ้นลงบันไดไหมมันแค่บันไดสองขั้นบันไดหน้าบ้านมันเตี้ยๆค่ะสิว่าบันไดกับผมก็เป็นเดินแบบขึ้นไปตึ๊กตึ๊กแล้วก็ถึงแล้วถึงหน้าบ้านเป็นเหมือนกับเป็นรองไว้เฉยๆสองก็ถึงพื้นบ้านแล้วถ้าไอ้ลงอย่างนี้ถามว่าลูกคุณลงได้ไหมผมถามแบบนี้ไม่ได้ครับไม่มีทางได้เลยมีทางครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเพราะว่าการชันสูตรเบื้องต้นคุณผู้ชมครับคือร่องรอยที่เขาไปพบเนี่ยนะครับก็คือในปอดเนี่ยมีน้ำนะฮะคือมีน้ำนั่นคือง่ายๆสันนิษฐานว่าน้องเนี่ยขาดอากาศหายใจเนื่องจากการจมน้ำและเสียชีวิตไม่พบโคลนนะฮะเดี๋ยวหมอหมูจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังด้วยแต่แสดงว่านั่นหมายความว่าน้องเนี่ยไม่น่าจะถูกฆาตกรรมแล้วเอาศพไปทิ้งตรงนั้นครับมันจะเป็นไปได้ที่มีน้ำในปอดต้องไปตมไปตกน้ำที่อื่นแล้วถึงเอาโยนไปตรงนั้นหรือไปโยนตรงนั้นแล้วก็ครับสำลักน้ำเสียชีวิตตรงนั้นคือพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะฮะสักครู่เดียวครับสู่รายการโหนกระแสนะครับยังพูดคุยถึงราวของน้องอลิสนะครับซึ่งหลายคนก็กำลังสงสัยกันว่าจะเป็นลักษณะเดียวกันกับน้องชมพู่แห่งบ้านกกอกหรือเปล่านะครับคือตอนนั้นน้องชมพู่เองเนี่ยหายตัวจากบ้านไปนะครับแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยไปพบร่างของน้องชมพู่เนี่ยนะฮะบนเขาภูเหล็กไฟนะครับจนกระทั่งเป็นเรื่องราวที่ผมต้องบอกนะเรื่องนี้มันจะเป็นตำนานอีกนานครับนะครับแล้วก็แน่นอนครับเรื่องนี้ก็มีการสั่งฟ้องบุคคลที่น่าเชื่อได้ว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นอีกหลายปีนะฮะคุณผู้ชมครับนี่จะเป็นเหตุใหม่หรือเปล่าเพราะอะไรทั้งพ่อแม่เขาบอกเขาไม่เชื่อเลยว่าเด็กอายุ3ขวบคือลูกสาวเขาเนี่ยนะฮะจะ
จะเดินไประยะทาง800เมตรซึ่งมันต้องบุกป่าฝ่าดงเป็นแบบโอ้โหขี้โคลนต่างๆนานาแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ในหนองน้ำคือเรียกว่าเป็นสระน้ำนะฮะคือเรื่องนี้มันแปลกตรงที่ว่าน้องใส่รองเท้าของเพื่อนไปมันเป็นไปได้ไงเพราะรองเท้าของเพื่อนเนี่ยมันเล็กกว่าเท้าของน้องธรรมดาเนี่ยอลิสเคยพูดไหมครับว่าอยากได้รองเท้าผ้าใบไม่ค่ะไม่เคยมีแต่อยากได้รองเท้าสไปเดอร์แมนอย่างเดียวอยากได้สไปเดอร์แมนอย่างเดียวค่ะผ้าใบนี่ไม่เคยเลยไม่เคยคิดเลยไม่ค่ะไม่เคยปกติแล้วเราเลี้ยงลูกเนี่ยเราต้องรู้อยู่แล้วน้องเอกไปไหนมาไหนคนเดียวไหมไปสูงสุดก็บ้านย่าแค่นั้นนะคะแต่ว่าพ่อกับแม่ก็ดูอยู่ที่บ้านคือเดินไปคนเดียวเหรอค่ะบ้านย่ากับบ้านแม่กับห่างกันแค่ไหนก็ไม่ไกลค่ะประมาณกี่เท่าไหร่ประมาณร้อยเมตรมองเห็นอย่างนี้ไหมมองเห็นค่ะก็คือเดินข้ามบ้านไปแค่นี้ค่ะก็ดูยืนดูแล้วเราก็บอกว่าระวังเข้าใจก็คือเราเดินยืนอยู่อย่างนี้ก็เห็นเขาเดินไปอย่างนี้ก็เห็นเพราะบ้านก็อยู่ตรงนี้เห็นอย่างนี้ค่ะไม่เกินร้อยเมตรเนี่ยเห็นตรงนั้นก็สูงสุดแค่นั้นแหละค่ะแต่ไม่เคยเดินที่แบบว่าไปไกลๆกว่านี้ไม่เคยใช่ไหมไม่เคยมีคือณวันนี้ในมุมที่เกิดขึ้นเองเนี่ยทางฝั่งของคุณครูเองเนี่ยได้มีการมาพูดคุยกับทางเราไหมคือเขามาอยู่ครับแต่เขายังไม่อธิบายว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงในวันนั้นนะเขายังไม่พูดเรื่องที่ว่าน้องไปยังไงน้องหายไปได้ยังไงน้องออกไปไหนอะไรยังไงเขาทำอะไรอยู่เขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดครับเขาบอกแค่อะไรเขาก็แค่มาขอโทษมาขอเข้ามาแค่นี้ครับนี่นะฮะอันนี้วันที่เขามาใช่ไหมหรือยังไงอันนี้ครูปูเป้มาหาอ๋อมีอีกนะมีภาพอื่นนะเดี๋ยวลองดูครับนี่ไงครับอันนี้ใช่ไหมแต่เขาไม่ได้มาคุยเรื่องอะไรเลยเขามาขอโทษครับเห็นเขาเอาตังค์มาให้เหรอถามแม่ดูครับยังไงจ๊ะยังเขาถือพานมาขอขมาแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนะเขาจะรวบรวมเงินเพื่อมาเยียวยาเบื้องต้นก่อนค่ะเนี่ยนะฮะคือมาขอโทษเนาะแล้วเขาเอาเงินมามอบให้แม่เหรอใช่ไหมเอามาให้ย่าเหรอแล้วเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเงินส่วนนี้จะมาช่วยเยียวยาเบื้องต้นเบื้องต้นแต่ไม่ใช่อะไรเขาเรียกไม่เกี่ยวกับคดีไม่เกี่ยวกับคดีไม่เกี่ยวกับค่าอะไรอย่างอื่นเลยค่ะเหมือนทำบุญน้องค่ะทำบุญเนี่ยนะน้องค่ะเสร็จแล้วครูก็ไปให้สัมภาษณ์ที่หลังบอกว่าเขารู้สึกสบายใจขึ้นแต่ทางนี้มันไม่ใช่แต่ย่าไม่ทางนี้มันไม่ใช่ไงเออคือณวันนี้ก็ยังไม่ได้ชี้แจงอะไรให้เราฟังเลยหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นครับเฮ้ยมันก็ทำไมต้องไม่ชี้แจงงงยังไม่คุยเลยพวกผมก็รออยู่ว่าวันไหนเขาจะเข้ามาคุยมาอธิบายให้พวกผมฟังแต่เขาก็ไม่มาก็พวกผมก็อยากรู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับแล้วในมุมของทางฝั่งของนายกอบต.ว่ายังไงบ้างยังไม่รู้นะครับคือตอนนี้ไม่มีใครมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยยังครับไม่มีใครมาอธิบายเลยโอ้โหฟังแล้วมันก็แปลกๆเนาะจริงๆมันก็แบบควรจะต้องมาชี้แจงคือวันนี้คุณก็ยังสงสัยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกผมเดินออกจากที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปได้ยังไงครับผมวันนั้นน่ะเห็นก็บอกว่าตอนที่น้องหายไปก็พูดน้องหายไปตอนไหนเขาบอกหลังอาหารเที่ยงตอนกินข้าว5โมงเช้า5โมงเช้าเด็กกินข้าวอิ่มเขาจะปล่อยให้เด็กออกไปเล่นรอบบริเวณโรงเรียนวิ่งเล่นรอบบริเวณโรงเรียนประมาณเที่ยงเขาจะเตรียมเด็กเข้านอนเขาบอกงั้นคุณครูนะแต่พอจะเอาเด็กเข้านอนแล้วตามหาอลิสมันไม่เจอเขาบอกอย่างนั้นเดี๋ยวนะคือกินข้าวตอน11โมงใช่ถูกไหมฮะแล้วพอเที่ยงเนี่ยเอาเด็กเข้านอนค่ะบอกจะเตรียมเด็กเข้านอนพอมาเที่ยงกว่าๆเนี่ยเด็กหาเด็กไม่เจอค่ะถูกไหมค่ะหาเด็กไม่เจอนะแต่เห็นบอกว่ามีคนเนี่ยไปรับหลานเขาค่ะแล้วตอนนั้นเขาบอกเด็กก็นอนกันปกติหรือยังไงตอนนั้นเขาไปรับเด็กน่ะประมาณเที่ยงครึ่งคุณครูยังไม่มีใครทำอะไรยังเงียบอยู่ในศูนย์น่ะตอนไหนนะตอนเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งใช่ไหมใช่คืออันนี้ยืนยันใช่ไหมยืนยันถามเขาแล้วเขาบอกว่าเที่ยงครึ่งที่ครูโทรมาหาเขาก็รีบออกไปรับหลานเขาอ๋อตอนออกไปโรงเรียนยังเขาไปรับหลานขึ้นเรื่องจากอะไร
หลานเขาไม่สบายครูเลยโทรเข้ามาหาให้ออกบอกให้มารับหลานบอกหลานไม่สบายนะเขาก็เลยไปรับไปถึงเที่ยงครึ่งตอนเที่ยงครึ่งเนี่ยก็เห็นเด็กนอนกันอยู่นอนกันอยู่ครูก็ยังอยู่ก็ไม่ได้ตื่นตระหนกไม่ได้หาเด็กอยู่ยังไม่หายังเงียบอยู่คนที่ไปรับเด็กเขาบอกอย่างนั้นแต่ตอนที่มันมีแชทอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะลองดูนะเนี่ยฮะคือเที่ยง39เนี่ยบอกรบกวนผู้ปกครองมาศูนย์นะคะอันนี้ครูเขียนใช่ไหมคุณครูครับออกมาศูนย์นะครูเขียนนะด่วนด่วนน้องอลิสน้อยบ่เห็นไผสะดวกมาช่วยครูนะคะมาช่วยครูหานะคะแม่ทิพย์อยู่ในอะไรบอกคะนี่นะฮะตอนนี้คือเที่ยง40ที่ประกาศตามหาแต่ตอนที่ทางฝั่งของญาติของเด็กอีกคนเขาไปรับหลานนั่นตอนนั้นกี่โมงนะฮะเขาบอกเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งมันก็เป็นเวลาที่มันใกล้กันมากเลยนะใกล้กันไงแล้วเชิญฮะแล้วเวลาที่น้องหายกับเวลาที่ไปพบศพน้องมันเป็นเวลาแค่นิดเดียวเองครับกี่โมงถึงกี่โมงเวลาที่พบศพน้องนั้นเที่ยงเวลาที่ผู้ใหญ่โทรมาหาผมนะครับเที่ยง47เที่ยง47เจอแล้วได้ไปรับน้องอลิสไหมน้องอลิสได้กลับบ้านไหมออกมาตามหาเด็กช่วยกันหน่อยโอเคพวกผมก็ออกมาจากบ้านเลยผมก็มาจอดที่โรงเรียนแล้วผมก็คุณครูก็บอกว่าจากบ้านมาโรงเรียนนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่2-3นาทีครับ2-3นาทีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณน่าจะมาถึงที่โรงเรียนเนี่ยน่าจะมาสักเที่ยง50ครับผมถูกไหมครับหลังจากนั้นยังไงต่อแล้วคุณครูก็บอกว่านุ่นลงไปดูน้องนุ่นอยู่ข้างล่างผมก็มองไปเห็นคุณครูกับผู้ใหญ่ยืนอยู่ตรงที่เกิดเหตุผมก็วิ่งลงไปเลยครับบอกไปดูนู่นไปดูน้องอยู่ที่นู่นแล้วตอนนั้นประมาณสักกี่โมงก็ประมาณผมจอดรถเลยก็ประมาณสักเที่ยง50 50กว่าผมมาถึงโรงเรียนนิดๆครูก็บอกผมเลยเพราะฉะนั้นกูจะย้อนกลับไปดูไลน์อีกทีนึงนะฮะดูไลน์อีกทีนึงนะครับคือไลน์สุดท้ายเนี่ยแม่ทิพย์อยู่ในรายบอกคะนี่นะฮะเที่ยง40นะแต่ปรากฏว่าเที่ยง47นะครับผ่านไปแค่7นาทีเท่านั้นเองผู้ใหญ่โทรไปบอกพ่อเขากับแม่เขาบอกว่าเด็กหายนี่ตอนโทรมาตอนนี้กี่โมงเที่ยง48 40ครับเที่ยง48เอาขอภาพเมื่อกี้นี้ไอ้ตรงไลน์นั่นน่ะกี่โมงคุณผู้ชมลองดูนะฮะเที่ยง40นะนี่นะคุณผู้ชมซ้ายมือเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ดูไทม์ไลน์ของเวลานะฮะเที่ยง40นาทีขวามือเนี่ยตอนที่ผู้ใหญ่โทรไปคือเที่ยง48นาทีนะครับมันแค่8นาทีเท่านั้นเองพ่อแม่บอกใช้เวลาประมาณสัก3นาทีนะครับไปถึงที่ศูนย์เด็กเล็กที่โรงเรียนพอไปถึงนั่นน่ะมันน่าจะมาสักเที่ยง50หรือเที่ยง51ประมาณนั้นประมาณนั้นครับน้อยเกินนั้นปรากฏพอไปถึงไปเจอศพเด็กแล้วไปเจอศพลูกแล้วไปเจอร่างลูกแล้วปรากฏว่าพ่อบอกว่ามันแปลกไหมล่ะก็ในเมื่อตอนเที่ยง40ยังหาไม่เจออยู่เลยใช่ครับแล้วพอมาเป็นช่วงเวลาเที่ยง50ผ่านไปแค่11นาทีเท่านั้นเองครับตอนที่พ่อไปถึงเขาบอกไปดูร่างลูกถึงนู้นแล้วกันครับกลายเป็นว่า10นาทีจากที่ตามหาแล้วไปเจอเด็กลอยได้เด็กลอยอยู่ในน้ำซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็รู้สึกมันแปลกใจแปลกครับไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อว่าเด็กจะไปเองเพราะเวลามันแค่นิดเดียวเองอันนี้ฟังแล้วมันก็มีหลักเหมือนกันนะฮะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังทางฝั่งของหมอหมูกับทางพี่แต้มบ้างนะครับพี่แต้มก็จดหลากหลายเลยนะฮะจดหลากหลายเรียกว่าวิเคราะห์ใหญ่เลยว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วที่สำคัญเดี๋ยวคงต้องถามว่าคิดว่าอะไรเกิดขึ้นกับลูกในมุมของเรานะแต่เราไม่ได้ไปกล่าวหาใครนะแต่คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับผู้ชมครับสักครู่เดียวครับโอเคคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตนะผมไล่เรียงมาให้แบบนี้นะครับตามไทม์ไลน์นะฮะจะได้เข้าใจกันแบบง่ายๆคือผู้ชมสิ่งที่มันน่าแปลกใจมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะฟังดีๆนะครับ11โมงนะครับคือเขาบอกทานข้าวเด็กทานข้าวนะฮะเที่ยงให้เด็กนอนถูกไหมฮะก็นอนนะฮะเที่ยงนะฮะเสร็จปุ๊บเที่ยง40นะครับมีการพูดคุยในไลน์กันเป็นครั้งสุดท้ายที่บอกว่าต
ตอนนี้ทางฝั่งของแม่เด็กเนี่ยอยู่ในไลน์หรือเปล่าขึ้นมาให้ดูเลยนะขึ้นมาเลยไลน์ขึ้นมาเลยไลน์ขึ้นเลยนี่นะฮะเที่ยง40นะครับเสร็จแล้วปุ๊บมาเที่ยง48นาทีนะนี่เที่ยง40นะฮะคือเด็กหายนะเที่ยง48นาทีมีการแจ้งไปนะครับลองดูในกล้องนะครับเที่ยง48คุณผู้ชมลองดูนะฮะ8นาทีนั้นเองนะผู้ใหญ่โทรศัพท์ไปแจ้งที่บ้านบอกว่าเด็กหายนะครับหลังจากนั้นพอพ่อกับแม่ได้ยินเสร็จปุ๊บพ่อบึ่งมอเตอร์ไซค์มาทันทีฮะบอกไม่เกิน3นาทีผมตีให้5นาทีเลยอ่ะผมตี5นาทีนะจาก48ผมให้เป็น53เลยอ่ะถูกไหมถ้า13เนี่ยคุณพ่อเนี่ยนะฮะไปถึงที่โรงเรียนนะครับ5นาทีที่ใช้เวลาเดินทางไปเสร็จปุ๊บพอไปถึงเสร็จเขาบอกเลยบอกว่านู่นไปดูลูกอยู่นู่นอยู่กลางนาถูกไหมครับผมพ่อกับแม่วิ่งไปนั่นคือเจอศพแล้วแสดงว่าเจอศพเด็กเนี่ยก็คือประมาณผมตีคร่าวๆประมาณเที่ยง50ครับเจอศพประมาณนั้นครับผมถูกไหมฮะประเด็นคือเราย้อนกลับมาฟังดีๆนะคุณผู้ชมย้อนกลับมานะครับทางฝั่งของคุณย่าได้มีการบอกนะฮะได้มีการบอกไว้ว่ามีเด็กคนนึงเนี่ยไม่สบายแล้วครอบครัวเข้ามารับในเวลาเที่ยงครึ่งครับผมตอนนั้นเนี่ยนะฮะเด็กเนี่ยยังนอนอยู่เลยยังนอนอยู่แต่ไม่ได้ลงลึกถึงขนาดที่ว่าเจอน้องอลิสอยู่หรือเปล่าครับถูกไหมแต่บอกว่าไม่มีความแตกตื่นไม่มีการอะไรเลยทุกอย่างนิ่งสงบครูก็ไม่ได้กังวลกระวายใจว่าเด็กหายไปทำไมไม่บอกคนที่ไปรับว่าไปบอกเพื่อนบ้านหน่อยอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมไม่บอกล่ะแล้วคุณผู้ชมตรงนี้สำคัญมากครับมันมีผลชันสูตรของทางเจ้าหน้าที่นิติเวศครั้งแรกนะครับเขาบอกเลยว่าเด็กเนี่ยนะฮะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าในเมื่อเราไปเจอศพเด็กตอนเที่ยง50เราไปเจอศพเด็กตอนเที่ยง50นะครับ 12:50 นาทีนะฮะไปเจอตรงนี้นะครับถามว่าถ้าไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงเราต้องยิงขึ้นมาที่10โมงฮะ10โมงประมาณ 10:50 ใช่ไหม 10:50 นะครับ 10:50 11:50 เที่ยง50อ่ะ 10:50 ตรงเนี้ยถ้าไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงคือเด็กเนี่ยต้องหายไปตอนเวลา 10:50 นาทีครับถูกไหมถูกครับแต่เที่ยงครึ่งครูยังกลิบเที่ยงครูก็ยังกลิบบอกกินข้าวกันอยู่ทำไมตอนเที่ยงเด็กกินข้าวครูจะไม่เห็นตัวของน้องอลิสว่านั่งกินข้าวอยู่หรือเปล่าครับเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้อันนี้เราไม่ได้กล่าวหาใครนะบอกอย่างนี้ก่อนครับเราไม่ได้กล่าวหาใครนะแต่คือเขาเห็นศพกันเนี่ยพ่อไปเห็นเนี่ยตอนที่ครูบอกนี่คือเที่ยง55นาที53นาทีประมาณนั้นแล้วเชื่อว่าเจอศพเนี่ยเที่ยง50เขาชันสูตรมาแล้ว2ชั่วโมงสภาพศพเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงก็ยึดขึ้นมาเนี่ย 10:50 อันนี้ผมคิดเองนะเดี๋ยวหมอหมูกับพี่แต้มค่อยแก้นะถ้าผิดถูกอะไรยังไงนะ 10:50 ครับผม2ชั่วโมงแต่มันแปลกใจตรงที่ว่าทำไมตอนเที่ยงถ้าเด็กหายไปก่อนนั้นครูถึงไม่เห็นอลิสครับถูกไหมถูกครับถูกอ่ะอันเนี้ยผมความสงสัยผมมีอยู่ตรงนี้ครับอ่ะทีนี้มาทางฝั่งของใครก่อนดีฮะเดี๋ยวให้ผมตรงนี้ก่อนเลยไหมฮะเอางี้ก่อนเลยไหมประเด็นเรื่องเวลาก่อนอ่ะโอเคพอดีเมื่อครู่นี้ได้คุยกับคุณย่านะครับจริงอาจจะต้องแก้ไขนิดนึงใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่ใช่มากกว่า2ชั่วโมงนะคือไม่เกิน2ชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงนะบวกลบคือบวกลบนะไม่เกิน2ชั่วโมงบวกลบคราวนี้โดยหลักการเนี่ยเวลาแพทย์นิติเวชเนี่ยนะครับหรือแพทย์ทั่วไปที่ก็ไปตรวจชันสูตรพลิกศพเนี่ยเขาจะมีการตรวจการแข็งตัวกล้ามเนื้อหลังตายการโตสูงมันหลังตายเนี่ยจะบอกเป็นช่วงนะครับหย่อนเป็นช่วงเนี่ย1ถึง2 2ถึง4 4ถึง6อย่างเงี้ยนะครับเพราะผมเลยเชื่อว่าในกรณีเนี้ยก็น่าจะบอกอยู่ที่1ถึง2นี่แหละถ้าตามที่บอกเขาบอกคำว่าบวกลบนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงระยะเวลาเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ว่ามากกว่า2ชั่วโมงโอเคมันมีประเด็นนิดนึงครับพี่หนุ่มก็คือว่าเพิ่นพอคุยลึกลงไปเนี่ยมันมีผลการผ่าแล้วก็เรื่องของอาหารในกระเพาะอาหารซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้สอบถามนะครับว่าอาหารที่พบนะครับคือถ้าตามข้อมูลการผ่าเนี่ยเป็นเส้นใช่ไหมเป็นเส้นค่ะคราวนี้มันเป็นมื้อไหนนะครับถ้าเป็นมื้อที่ทานของโรงเรียน
นะฮะซึ่งโดยปกติเนี่ยโรงเรียนบอกทาน11โมงใช่ไหมฮะพอทาน11โมงเนี่ยอาหารที่เข้าไปในกระเพาะเนี่ยพอผ่านเข้าไปจะลงไปในกระเพาะอาหารไปคลุกเคล้ากับน้ำย่อยเนี่ยกว่าจะลงไปลำไส้เนี่ยมันอยู่ในช่วงประมาณครึ่งถึง2ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงตรงนี้ยังอยู่ในกระเพาะยังไม่ลงไปที่ลำไส้นะฮะเข้าไปพบในกระเพาะอาหารว่ามีลักษณะเส้นซึ่งมันไม่ใช่อาหารที่บ้านทานตอนเช้าอ่ะเพราะถ้าตอนเช้านี่น่าจะย่อยหมดแล้ว มันก็น่าจะเป็นอาหารที่โรงเรียนนั่นแสดงว่าน่าจะมีการทานอาหารที่โรงเรียนจริงนะครับตอน11โมงเพราะมันก็ตีกรอบขึ้นมาว่าน่าจะทานอาหารแล้วก็มาเกิดเหตุอันนี้ตีกรอบจากเรื่องของระยะเวลาแสดงว่าถ้างั้นเราตัดประเด็นที่ว่าแสดงว่าตอนที่เด็กตัดไปไอ้ตรง2ชั่วโมงนี้ตัดทิ้งแล้วเพราะว่ายืนยันได้ว่าถ้าเผื่อพิสูจน์แล้วว่าอาหารที่พบในกระเพาะนั้นเนี่ยเป็นอาหารที่เด็กที่ในโรงเรียนแสดงว่า11โมงเนี่ยเด็กทานอาหารที่นั่นตั้งอยู่โอเคตอนนี้ผมจะมาวิเคราะห์ในทางตำรวจผมมองว่าถ้าเด็กจะหายเนี่ยจะหายช่วงตั้งแต่11โมงถึง12โมงเพราะช่วงนี้นะช่วงนี้เพราะเขาจะเอาเด็กไปนอนนะถ้าได้รู้มาว่าเพราะเด็กไปนอนเนี่ยรู้สึกเด็กมันจะไม่อยู่4คนแล้วก็ไปเล่นเล่นข้างนอกก็อาจจะไปตามมาได้3คนปรากฏน้องเนี่ยหายไป1คนอืมดังนั้นประเด็นเนี่ยก็เลยนอกจากว่าน้องก็ต้องหายในช่วงนี้ละแต่ไอ้ช่วงที่แจ้งแล้วพบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นระบบที่อาจารย์ก็แจ้งมันน่าจะไม่คลาดเคลื่อนหรอกเพราะว่าศพที่ไปพบเนี่ยได้ข่าวว่าตอนไปพบใหม่ๆก็ยังตัวอ่อนตัวอ่อนตัวนิ่มอ่อนเหมือนเด็กนอนก็แสดงว่าเด็กมันก็ยังตายอยู่ใกล้ๆเวลานั้นแหละอันนี้เราพูดถึงแต่ในฐานะผมเป็นตำรวจผมจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของหลักการสืบสวนก่อนครับใครจะผิดจะถูกอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้แต่เมื่อเกิดเนี่ยคดีมันตายธรรมชาติสิ่งที่จะต้องสอบสวนต้องรู้สาเหตุการตายหรือใครทำให้ตายต้องไปดูพยานบุคคลพยานบุคคลตอนนี้มีอย่างเดียวก็ครูบาอาจารย์ครับผมจะมาเอาจะมีป้าคนหนึ่งที่มารับลูกเห็นเด็กนอนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าเด็กนอนครบหรือไม่ครบใช่หลักการก่อนดังนั้นตัวเนี้ยมันต้องเด็กแสดงว่าเด็กหายไปช่วงนี้พอหายไปเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าเด็กไปได้อย่างไรไอ้นี่ข้อพิรุษเหมือนน้องชมพู่ไงที่เราวิเคราะห์กันแล้วว่าเด็กอายุเท่านี้มันจะเดินไปไกลได้ขนาดนี้ได้ไหมจะผ่านวิบากกรรมอะไรต่างๆต้องผ่านลงสะพานและหลังสะพานมันจะมีคูน้ําแล้วมีผ่านกระดานไม้เดียวมันจะเดินผ่านไอ้กระดานแผ่นนี้ไปได้มั้ยแล้วจะไปเดินเจอท่อแล้วจะขึ้นท่อสูง50เซนซึ่งชันเนี่ยได้มั้ยแล้วไปจะไปลงน้ําได้มั้ยแล้วก็มาพูดรองเท้าอีกใช่มั้ยถ้ารองเท้าเอาถ้าผมคิดในแง่ไม่ดีถ้าเกิดมีใครทำให้ตายหรือจะไปยนให้ตายสิ่งที่จะทำให้เห็นว่ามันครบสมบูรณ์ก็เอารองเท้าไปให้เห็นว่าเดินไปแต่ดันหยิบรองเท้าผิดไปมันก็เป็นพิรุธให้ตำรวจต้องทำการสืบสวนต่อไปดูที่รองเท้ามีรอยเปื้อนไหมถ้าไม่เปื้อนนี่แสดงว่าหยิบไปวางแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่ผมไม่รู้ว่าตำรวจจะสอบสวนยังไงนะแต่ผมวิเคราะห์ว่าข้อต้องสงสัยมันจะเป็นอย่างนี้ถามว่าต่อไปก็คือผ้ากางเกงที่ถอดเราก็ต้องไปดูที่ถอดว่ามันถอดสภาพแบบเขาลูดทีเดียวกันเลยไหมเนี่ยดูสิแล้วถ้าขยายไปลองขยายพื้นที่กว้างหน่อยสิพื้นที่กว้างข้างๆเนี่ยมันเป็นน้ำถ้าเป็นเด็กเดินไปถ้าเด็กคิดในแง่ดีเด็กเดินไปเด็กจะลื่นตกตรงนั้นไหมตกลื่นเนี่ยเห็นไหมตรงนั้นมันมีมีรอยอยู่ตรงนั้นแต่มันไม่ใช่สระน้ำนะตรงนั้นตรงนี้ข้างๆมันเป็นอะไรพื้นที่นาเป็นพื้นที่นาที่น้ำในพื้นที่นาอ๋อนี่ตรงนี้ที่พบที่ทิ้งไว้แต่สระน้ำไปอีกที่หนึ่งอยู่อีกที่หนึ่งครับอยู่ตั้งจุดหนึ่งห่างจากตรงนี้กี่เมตร2 3เมตรนี่แหละครับ2 3เมตรมันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันก็อาจจะใกล้ตรงนั้นแหละใช่มั้ยมันก็2 3เมตรก็แค่นี้อย่างคุณย่านี่เองครับมันไม่ได้ไกลไปตรงไหนหรอกแต่นี่ไปดูอ้าวนี่รองเท้าสมมุติถ้าเด็กจะถอดรองเท้ามันก็ต้องวางคู่กันมั้ยนี่มันวางไม่คู่กันนะอย่างเงี้ยเวลาเป็นตำรวจก็ต้องมาวิเคราะห์อันนี้คือข้อต้องสงสัยที่ตำรวจจะต้องทำการสืบสวนสอบสวนให้เห็นประเด็นว่าอันนี้มันเป็นข้อสงสัยที่จะมองว่ามันอาจจะทำมีคนทำให้ตายก็ได้นะครับไม่ใช่ตกน้ำตายอันนี้หลักการครับคือถ้าเกิดเราจะมองว่าโอเคขออภัยนะน้องว่ายน้ำเป็นไหมชอบเล่นน้ำอยากลงน้ำอะไรเขาบ่นอะไรไหม
ไม่ครับไม่เคยเลยนะคือถ้าแกเล่นอยู่บ้านเล่นอยู่บ้านครับเป็นสระอะไรให้เล่นน้ำน้อยๆครับแบบที่เราซื้อให้ลูกเล่นกันนะคะสระน้ำฮะฮะมาหมูครับผมถามนิดนึงสภาพของน้องร่างของน้องที่ไปเจอเนี่ยคือน้องคือลอยรอยอยู่หงายหน้าขึ้นรอยหงายหน้าขึ้นทำไมถึงรอยหงายหน้าขึ้นครับขึ้นอย่างนี้ครับพอดีตอนครั้งแรกๆที่ผมได้รับข้อมูลนะฮะก็มีการสอบถามเข้ามาเขาบอกว่าศพเนี่ยคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาเนี่ยไม่เกิน2ชั่วโมงนี่แหละแต่มันมีเรื่องแปลกก็คือว่าศพเนี่ยลอยน้ำซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าศพโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดเสียชีวิตแล้วเนี่ยจะต้องจมน้ำก่อนนะครับหลังจากที่จมน้ำไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะก็เกินกว่า24ชั่วโมงถึงจะลอยขึ้นมาเนื่องจากว่าการจมน้ำนี่คือน้ำไปแทนที่อากาศนะครับในร่างกายแล้วก็จมพอหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดแบคทีเรียในร่างกายเนี่ยไปย่อยสายเนื้อเยื่อทำให้เกิดแก๊สลอยขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเป็น2ชั่วโมงเนี่ยก็เลยดูแปลกฉะนั้นเลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้า2ชั่วโมงเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ก็คือมันน่าจะมีลักษณะของอากาศนะที่มันยังคั่งอยู่ในร่างกายอยู่ที่ปอดอยู่ที่อะไรมันก็เลยทำให้ศพลอยอยู่นะครับในตอนนั้นนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะเรื่องของตรงบริเวณกล่องเสียงเนี่ยนะครับในหลายกรณีนะครับกล่องเสียงมันจะปิดนะพอปิดน้ำก็เข้าไปไม่ได้มันก็ทำให้หายใจไม่ได้ด้วยก็เสียชีวิตแต่พอมาดูรูปนะครับที่ชัดเจนวันนี้นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามีโอกาสความเป็นไปได้อีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือในกรณีที่น้องยังใส่เสื้อแล้วถ้าเราเห็นจากในภาพเนี่ยเหมือนจะมีอากาศอยู่ภายในเสื้อนะครับซึ่งอากาศตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนลักษณะเขาเรียกอะไรฮะคุมโป่งใช่ไหมฮะตีโป่งเนี่ยฮะมันอาจจะมีความเป็นไปได้อันนี้ใช้คำว่าอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับที่อากาศเนี่ยมันค้างอยู่มันก็เลยพยุงตัวน้องซึ่งมีน้ำหนักตัวที่น้อยเพราะยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยให้ลอยอยู่นะครับแต่ผมเรียนงี้ครับไม่ว่าจะเป็นกรณีนะฮะจมน้ำเสียชีวิตหรือที่สงสัยว่าจะถูกฆาตกรฆาตกรรมอะไรก็ตามนะครับแล้วเอาไปทิ้งลงน้ำเนี่ยอย่างไรก็ตามก็ต้องจมน้ำนะครับไม่ใช่ว่าถูกฆาตกรรมมาเสียชีวิตมาก่อนแล้วเอามาทิ้งน้ำแล้วตัวจะลอยไม่ใช่นะครับถ้าเกิดถูกฆาตกรรมมาก่อนหรือเสียชีวิตมาก่อนด้วยวิธีใดก็ตามเนี่ยมาทิ้งน้ำเนี่ยน้ำก็จะแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายยังไงก็จมเหมือนกันเพราะในกรณีที่ลอยเนี่ยมันจึงไม่ได้สื่อถึงเรื่องของการถูกฆาตกรรมแต่มันเป็นลักษณะที่อาจจะไม่ค่อยได้เจอได้บ่อยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้สองข้อแต่พอมาดูผลการผ่าศพนะครับผลการผ่าศพบอกว่าพบน้ำอยู่ในปอดในปริมาณมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่บอกว่ากล่องเสียงเนี่ยที่มันจะปิดจนทำให้น้ำไม่สามารถเข้าไปได้เนี่ยจึงตัดทิ้งไปนะครับก็น่าจะเหลืออยู่ประเด็นว่าตัวเสื้อเนี่ยที่มันเห็นมีอากาศอยู่เนี่ยอาจจะเป็นตัวโป่งแล้วทำให้ตัวเนี่ยพยุงตัวซึ่งมีน้ำหนักตัวน้อยเนี่ยทำให้ตัวลอยอยู่ได้นะครับนั่นก็เป็นประเด็นที่น่าจะเป็นไปได้ครับครับคือจริงๆคุณพ่อก็ส่งภาพของน้องมาให้แต่ว่าผมว่าอย่าไปเปิดเลยครับนะฮะเก็บแล้วกันนะครับครับคือพี่แต้มครับเรื่องนี้พี่แต้มมองยังไงบ้างฮะคือผมมองว่าถ้าจะเป็นฆาตกรรมเนี่ยมันคงไม่เป็นหรอกเพราะผมว่าครูบาอาจารย์ถ้าเป็นฆาตกรรมการล่องลอยการทำร้ายร่างกายต้องมีนี่ผ่าพิสูจน์แล้วไม่มีการล่องลอยร่างกายถ้าและถ้าจะไปทำให้ตายสาเหตุโกรธเคืองระหว่างน้องกับครูบาอาจารย์ก็ไม่มีไม่มีและไอ้ตัวนี้ตัดแต่นี้ถ้าจะคิดผมอย่างผมถ้าจะมาเกี่ยวข้องกับคดีมันมีอันเดียวคือเรื่องประมาทหรือเปล่าประมาททำให้เด็กไปเสียชีวิตหรือเปล่าอย่างเช่นผมคิดเองนะเกิดว่าเด็กคนนี้ดื้อไม่เข้านอนเอาดื้อไม่เข้านอนคนเหนือเข้านอนหมดอาจจะลงโทษไหมเอาเด็กเนี่ยไปปล่อยไว้ตรงอาจจะตรงแถวตะกระไดหรือหลงลงไปแล้วเอาเนี่ยดีนะวันหลังจะได้ไม่เข้ามาเรียนให้พร้อมเขาแต่นี้พอไปตรงนี้แล้วเนี่ยมันถึงเลยเถิดไปทำให้เกิดเสียชีวิตหรือเปล่าพอเสียชีวิตแล้วผมก็คิดเร็วขึ้นอีกถ้าเกิดทำเสียชีวิตแล้วก็ต้องมาทำหลักฐานกันไหมครับอ้าวหลักฐานเนี่ยเอารองเท้าไปวางไหมอันนี้ผมคิดอย่างคิดแบบเร็วนะแต่ถ้าคิดแบบดีมันก็อาจจะเด็กเดินไปก็ได้แต่มันข้อสงสัยที่มีเนี่ยคือหลักฐานที่เราพบที่เกิดเหตุที่ผมบอกนะเวลาไปชันสูตรเราต้องไปดูหลักฐานมีพยานวัตถุก็คือรองเท้ากับกางเกงและที่แพมเพิร์ดใช่ไหมไอ้ตัวนี้สมมติถ้าเกิดผมทำผมก็จะต้องสร้างหลักฐานเท็จผมก็จะต้องเอาหลักฐานอื่นเนี่ยไปทำตัวนี้ดังนั้นต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจต้องสอบให้ชัดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมเด็กดื้อไหมเด็กดื้อเสร็จเอ้าก็เหมือนลูกหลานผมเลี้ยงหลานพอหลานดื้อเอาไปอยู่ข้างนอกบ้าน
ขอโทษเมื่อไหร่ก็เอาเข้าบ้านไอ้ตรงจุดนี้แหละบางทีทำให้เขาเดินแบบหายไปพอปล่อยแล้วก็หายไงเด็กพอเกิดเหตุปุ๊บก็เลยอาจจะไปสร้างหลักฐานนี่ผมไม่ได้ว่าเป็นนะแต่ว่าในฐานะว่าถ้าหลักการสืบสวนมันเจตนาฆ่าไม่มีเจตนาทำร้ายมีเพราะไม่มีมูลเหตุสาเหตุจูงใจที่จะต้องทำให้เด็กตายแต่ถ้าจะมีเรื่องประมาทเพราะตอนนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหาประมาทครับทีนี้ถ้าเกิดผมจะขออนุญาตถามในนี้ในมุมของระยะทางที่เดินไปด้วยความจากประสบการณ์ของทั้งสองท่านเองเนี่ยนะฮะเอาผมถามพี่ดามก่อนคิดว่าเด็กจะเดินไปได้ไหมคือเอาตรงผมถ้าเด็กถ้าคนพาเดินเนี่ยเดินไปได้800เมตรเนี่ยเด็กถ้าเดินไปเองเด็กเดินไปเองเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างยากจากดูพื้นดูระยะทางหนึ่งทางที่พอเดินเนี่ยลงกระไดนะพอเดินลงไปเสร็จแล้วมันจะมีเขาเรียกคูที่คอรอยขาดแล้วมีกระดานแผ่นเดียววางลองดูตามนั้นเลยให้ดูดูที่มีไหมภาพขอภาพหน่อยไม่อันนี้เหรอฮะไอ้ตรงเนี้ยจะมีไม้แผ่นเดียวเด็กตัวเนี้ยเด็ก3ขวบจะเดินได้ไหมผ่านไอ้รอยต่อตรงระหว่างครูกับคันเมื่อวานเนี้ยผมเห็นคุณพุทธเขาทดลองเขาจำลองให้เด็ก3ขวบเหมือนกันใช่ไหมเป็นผู้ชายเดินเขาเดินแบบตะแคงอย่างนี้แต่น้องจะบอกว่าปวดเท้ามากก็แล้วแต่หมายว่าเราธรรมชาติเราต้องคิดว่าเขาเดินได้ไหมพอเดินผ่านตรงนี้อีกต้องมาลงไอ้ตรงนี้อีกไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะลื่นไหมมันต้องลงจากนี้แล้วขึ้นไปแล้วถึงจะเดินไปคันนาตัวเนี้ยมันทำให้เห็นว่าเด็กไม่น่าจะเดินได้และถ้าเราเด็กเราเป็นเด็กเป็นหลงเราก็ไม่น่าจะลงไปตรงนั้นเนี่ยแล้วเด็กเดินไปอย่างเงี้ยทางนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเด็กต้องเดินไปทางอย่างเงี้ยฮะใช่ไหมสามขวบเนี่ยเดินไปอย่างเงี้ยแล้วเด็กเดินไปอย่างงี้ไม่เจอใครเนี่ยร้องตายเลยใช่ทั้งแดดทั้งร้อนร้อยตายร้องตายตอนนั้นน่ะร้อนไม่ช่วยอ่ะฮะอะไรนะมันร้อนอากาศมันร้อนเด็กมันจะเดินลงไปทำไมร้อนแดดแรงมันทึบๆยังไม่เจอคนน่ะเด็กต้องร้องอยู่แล้วใช่มันหลงแล้วร้องไห้ครับครับหมอหมูแล้วฮะในส่วนตัวก็ต้องเรียนอย่างนี้เรามีประสบการณ์ย้อนเก่ากับไปเรื่องของคดีน้องชมพู่ก็มีการก็เรียกว่าถกเถียงกันเถียงกันถกเถียงกันเดินได้เดินไม่ได้เนี่ยก็ถกเถียงกันแต่ผมยืนยันว่าไม่ได้เพราะผมลงพื้นที่ตอนนั้นเนาะน้องชมพู่นะผมลงพื้นที่ไม่ได้มันลงกับพี่ผมยังเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เดินขึ้นไปโอ้โหนั้นผมมั่นใจไงก็ไม่ได้แต่บางคนก็บอกได้ได้ยังไงนอนบนโขดหินเลยขึ้นไปนั่นเนี่ยผมก็ยังงงประเด็นมันก็คือว่ามันก็จะมีคนที่เห็นว่าได้กับไม่ได้นะครับแต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดเราเอาหลักการก่อนนะครับถามว่าเด็ก3ขวบเนี่ยสามารถเดินได้ไหมเดินได้วิ่งได้ทำอะไรได้นะครับมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้แต่เราต้องมาดูสภาพที่ข้างหน้าจริงๆคราวนี้ผมประเมินอย่างนี้ครับพี่หนุ่มประสบการณ์เรื่องนั้นทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยประเมินเนี่ยประเมินแบบไม่รู้เพราะไม่รู้จักเด็กเลยเพราะคนที่จะรู้จักเด็กที่สุดคือพ่อแม่คือย่าคือทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าไม่ได้เนี่ยก็น่าเชื่อถือแต่เดียวกันเนี่ยแน่นอนคือในทางสืบสวนสอบสวนเนี่ยตำรวจจะไปถามเพียงแค่นี้ก็ไม่เพียงพออาจจะต้องไปถามคนที่รู้จักญาติคนอื่นอะไรต่างเพื่อให้มันเกิดความน่าเชื่อถือเด็กนะครับเวลาประเมินเนี่ยมันประเมิน3อย่างกายจิตสังคมกายเนี่ยร่างกายเขาสามารถที่จะเดินได้หรือไม่จิตใจเขาเนี่ยนะฮะมันลักษณะแบบคนที่คือติดพ่อแม่จิตใจถ้าเกิดห่างออกไปแล้วก็จะร้องไห้งอแงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องการประเมินทางสังคมเขาไปกับคนอื่นไหมปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนแปลกหน้าเขาจะไปไหมเขาไปไหมอะไรไหมไม่ไปพวกนี้มันเป็นเรื่องของการประเมินทั้งประเมินทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูคำพิพากษาของคดีน้องชมพู่เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้ว่ามีการไปสอบปากคำของตำรวจเนี่ยแล้วก็พบว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ติดกับพ่อแม่โอกาสที่จะไปบ่งคนอื่นเนี่ยเป็นไปได้ยากอะไรยกเว้นบางคนมันก็จะมีรายละเอียดของมันอย่างเงี้ยอยู่ซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เป็นรายละเอียดอยู่ในการสืบสวนสอบสวนส่วนเรื่องของการที่ทุกคนจะมาบอกว่าคนนั้นอาจจะบอกว่าได้คนนี้บอกไม่ได้คือมันเรื่องของคุณจะยึดหลักการอะไรล่ะแต่ในความเป็นจริงคือข้อเท็จจริงเนี่ยคนที่จะรู้ดีที่สุดเนี่ยคือคนใกล้ชิดคนในครอบครัวแสดงว่าสามคนนี้ถึงผมเนี่ยจะวิเคราะห์ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ไม่รู้จริงทั้งหมดหรอกฮะเพียงแต่ว่าผมก็คิดว่าเด็ก3ขวบเนี่ยเดินได้แต่ถ้าผมมองนะในระยะแบบนี้ไกลแบบนี้เดินเนี่ยผมว่าโอกาสที่เด็กจะเดินด้วยตัวคนเดียวแล้วเดินไปโดยที่แบบไม่ร้องไห้งอแงไม่ร้องกับลูกผมเนี่ย2ขวบกว่าเกือบ3ขวบเหมือนกันผมว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยนะมันก็ต้องอยู่ที่ตรงข้อมูลหลักฐานตรงการสอบของตำรวจนี่แหละครับพี่หนุ่มจำได้ไหมตอนน้องชมพู่นี่เราพูดกันว่าน้องคนนี้ติดพ่อแม่มาใครจะอุ้มไปไม่ได้อะนอกจากพ่อแม่และคนที่ใกล้ชิดที่สุดตอนนั้นเราก็ต้องสงสัยผู้ที่มีเรื่องอยู่
แล้วเราก็บอกว่าเอ้ยน้องเดินไปได้ไหมเราก็มาวิเคราะห์ว่ามันเดินไปไม่ได้หรอกเพราะว่าหนึ่งมันขึ้นเขาคนหลงมันต้องลงจากเขามาถ้าหลงเนี่ยผมจะต้องโดนลงมากกว่าเพราะจะเหนื่อยทำไมสองเราเดินขึ้นไปตั้งสองสามกิโลพี่หนุ่มไปเดินเนี่ยสังเซิงมันก็ต้องบาดตัวหรือเด็กใช่ใช่เพราะเด็กที่ไปเห็นก็ถอดเสื้อผ้าขออภัยนั้นลมแทบไตดังนั้นเราไอ้นอนนั้นเราก็วิเคราะห์ได้แน่ว่ามันต้องมีคนพาไปมันก็อาจจะมาเปรียบเทียบคดีนี้ได้ว่าอย่างที่พี่หมอหมูว่าเด็กขนาดนี้จะเดินไปงั้นได้ไหมถ้าเดินไม่ได้มันต้องมีคนพาไปใช่ไหมเด็กมันต้องร้องเพราะว่ามันหลงหน่อยเด็กก็ร้องแล้วใช่ไหมไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นครูก็ร้องเหม่พ่อแม่งอาจจะร้องทีนี้ผมนึกเยอะพี่หนุ่มผมก็เลยคิดว่าในกรณีอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเป็นแพทย์ไปถามแพทย์ถามผู้เชี่ยวชาญอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นแค่ประเด็นว่าเด็ก3ขวบทำอะไรได้บ้างแล้วมีความเป็นไปได้หรือไม่แต่ถ้าเกิดในการพิสูจน์เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในคดีน้องชมพู่เราจะเห็นว่าการพิสูจน์นั้นเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นมันเป็นจบเรื่องของการสืบสวนสอบสวนตำรวจที่ต้องไปสอบถามญาติสอบถามผู้ใกล้ชิดต่างๆเนี่ยประเมินถึงความเป็นไปได้ด้วยว่ามันมีโอกาสที่จะเดินไปได้จริงหรือเปล่าอันนี้คือส่วนสำคัญนะในคดีเอามาวิเคราะห์กับการที่เรื่องการเดินไปหรือการที่จะไปอยู่ตรงนั้นเขาก็จะมาวิเคราะห์จากครูบาอาจารย์ที่คุณให้การว่าอยู่ไม่อยู่อะไรอย่างนี้แหละแต่ผมเชื่ออะไรว่าเดี๋ยวก็น่าจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นหลักฐานตัวนี้จะไปล้อมกรอบคนที่เกี่ยวข้องมากขึ้นนะฮะทีนี้ผมย้อนกลับมาทางนี้บ้างถามจริงๆพ่อกับแม่กับย่าคิดว่าเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นกับลูกเรากับหลานเราอันนี้เราแค่เราไม่ได้ไปโทษใครนะเราแค่รู้สึกว่าความน่าจะเป็นในมุมพ่อแม่อันดับแรกเนี่ยยืนยันแล้วว่าเด็กเดินไม่ได้หรือไม่ได้เดินไม่ได้ครับไม่ได้ยืนยันไม่ได้แน่นอนเรารู้ว่าลูกเราเป็นยังไงเดินไม่ได้แน่นอนรองเท้าใส่เองได้ไหมอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้แพมเพิร์สถอดได้ไหมแบบนั้นไม่ได้เหมือนกันคิดว่าลูกเราจะไปเพื่อจะไปคลายร้อนมันร้อนจะลงน้ำเลยถอดแพมเพิร์สถอดรองเท้าแล้วเดินลงน้ำเป็นไปไม่ได้ค่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นมาก็คือเด็กต้องถอดรองเท้าเด็กต้องถอดแพมเพิร์สถอดกางเกงเพื่อจะลงน้ำผมว่ามันมีขั้นตอนมันมีขั้นตอนเยอะเกินไม่น่าเด็กมันจะเล่นมันต้องเล่นเลยเล่นเลยเพราะเด็ก3ขวบเด็ก3ขวบผมไม่มานั่งคิดว่าฉันจะต้องถอดกางเกงก่อนถอดรองเท้าวางไว้ตรงนี้ฉันต้องถอดแพมเพิร์สแล้วถึงจะลงน้ำเป็นไปไม่ได้ที่เด็ก3ขวบจะคิดแบบนี้ใช่ไหมครับคือนั่นคือเรื่องของความคิดถ้าเรื่องพัฒนาการนะครับเด็กอาจจะไม่ซับซ้อนขนาดนั้นแต่ว่าผมก็ยังยืนยันว่าเรื่องพฤติกรรมเนี่ยพฤติกรรมคนที่ใกล้ชิดเนี่ยจะทราบดีนะครับว่าน้องเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับพ่อแม่ถ้าเกิดว่าเปิดใจเป็นกลางแล้วก็เล่าพฤติกรรมตรงๆเนี่ยผมว่าก็เป็นประโยชน์ทางคดีหรือคนรอบข้างเนี่ยจะบอกได้ว่าจริงๆแบบเนี้ยซึ่งถ้าถามว่าเด็กโดยทั่วไปเนี่ยเป็นอย่างที่ว่าหรือไม่ใช่แต่มันอาจจะมีบางคนก็ได้ที่อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นซึ่งนั่นก็เป็นข้อยกเว้นไปแต่โดยปกติทั่วไปก็ไม่หรอกครับครับขออนุญาตนะเดี๋ยวฝากต่อสายหมอเดย์หน่อยลองโทรหาหมอเดนนิดนึงผมอยากถามเรื่องพัฒนาการเด็กอายุ3ขวบเนี่ยจะมีความนึกคิดที่แบบอ๋อฉันอยากจะลงไปว่ายน้ำฉันถอดรองเท้าก่อนฉันถอดกางเกงฉันถอดแพมเพิร์สแล้วลงไปว่ายน้ำมันเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวผมเองผมก็มีลูกนะแต่ผมไม่เคยมันซับซ้อนไหมไม่มีแต่ยากไม่มีทางผมว่างั้นแต่ถ้ามีการสอนก็อาจจะมีบ้างบางคนที่เราสอนมีครับเคยสอนลูกไหมไม่เคยถ้าหนูจะลงไปว่ายน้ำหนูต้องถอดรองเท้าก่อนถอดเกงก่อนมีไหมไม่ครับไม่มีเวลาเอาน้ำใส่สระน้ำให้เล่นอยู่บ้านใส่รองเท้าเดินมายังไงก็โดดทั้งรองเท้าเลยลงไปเลยทั้งรองเท้าลงทั้งรองเท้าพฤติกรรมของเด็กมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันแปลกตรงนี้แหละคือนี่ไม่ได้ไปกล่าวโทษใครนะแต่ผมว่ามันก็แปลกอะหลายๆอย่างมันแปลกอะคือมันไม่ใช่เหมือนคนที่รองเท้าเนี่ยที่ใส่ไปเป็นของใส่ครับเป็นของเด็กรุ่นน้องเจ้ารุ่นน้องเด็กตัวเล็กกว่าแล้วมันจะใส่กันได้ไหมรองเท้าขออนุญาตดูอีกทีนะฮะมีร่องรอยการเหยียบส้นไหมมีเหยียบส้นไหมก็ไม่มีนะไม่มีนะเนี่ยมาแปะเปะสมบูรณ์เลยแล้วพี่แต้มหมูธรรมดาเกิดธรรมดาแล้วเนี่ยมันแปะอยู่ด้วยกันด้วยนะมันแปะอยู่มันไม่ได้เปิดออกนะไม่ดึงออกเลยนะใช่ไหมมันแปะอยู่อ่ะที่เกิดเหตุมันแปะไอ้ก๊อบแก๊บอ่ะมันปิดไว้อ่ะเขาจงใจถอดรองเท้ามันต้องอยู่คู่กันอีกข้างอยู่ไหนไม่รู้อีกข้างก็เดินอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันอยู่ในพงหญ้านั่นน่ะพงหญ้านะนั่นนะฮะมันเนี่ยมันจะทำให้เป็นพิรุธมันจะต้องมันแปลกนะผมว่ามันแปลกจริงผมว่ามันแปลกจริงทีนี้ประเด็นปัญหาที่มันจะเชื่อมโยงต่อไปข้างหน้านะครับพี่หนุ่มก็คือว่าคือในกรณีแบบนี้พอสงสัยมากเข้าเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่อาจจะมีบุคคลอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องคราวนี้หลักฐานที่เก็บในที่เกิดเหตุนะต้องเรียนว่าอย่างย้อนกลับไปคดีน้องชมพู่อีกนะครับเรื่องของการผ่าชันสูตรศพเนี่ยเรื่องของนิติเวชเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าขาดน้ำนะครับอะไรที่ทำให้เสียชีวิต
นะครับซึ่งก็ไม่ได้สื่อถึงเรื่องการถูกฆาตกรรมแต่ว่าหลักฐานที่ไปดำเนินคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องทางนิติวิทยาศาสตร์คือเรื่องเส้นผมในคดีนี้นะครับถ้าเกิดสงสัยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์ละนะว่ามันจะมีเหตุอะไรที่จะไปเชื่อมโยงได้บ้างเพราะฉะนั้นหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ยณตอนนี้ไม่รู้ว่าเก็บไปมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งถ้าเกิดมันมีข้อสงสัยเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะครับถ้าเกิดผ่านมาแล้วหลายวันแล้วยังไม่ได้ดำเนินการมีรอยนิติเวชสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีใครไปจับไปครับลายพิมพ์มือแฝง DNA นะครับเสื้อผ้าต่างๆรอยเท้าในที่เกิดเหตุนะครับรอยพิมพ์ของรองเท้าที่เกิดเหตุเนี่ยมันต้องละเอียดตรงนั้นน่ะเฉพาะจุดที่ตกด้วยเนี่ยว่ามันมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่เป็นหน้าที่ตำรวจต้องเก็บให้ได้เดี๋ยวจะมีเป็นอย่างของน้องชมพู่นะฮะถ้าเกิดถามในมุมพ่อเองพ่อคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเอาเราคิดแบบคิดในใจเรานะเราไม่ได้ไปกล่าวโทษใครนะก็คิดว่าน่าจะทำลูกผมเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแล้วค่อยเอาลูกผมไปทิ้งครับแต่อันนี้มันก็จะตอบโจทย์ไม่ได้เรื่องของน้ำที่อยู่ในปอดคืออย่างนี้ฮะคือถ้าเราเอายึดตามผลการผ่าชนสูตรที่ชัดเจนเนี่ยคือไม่มีร่องรอยนะครับเรื่องของบาดแผลที่จะไปกระทำให้เหตุถึงเสียชีวิตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเสียชีวิตจากการจมน้ำนะครับผมก็คิดว่าอันนี้มันก็ชัดเจนแต่ว่าคำว่าเสียชีวิตการจมน้ำเนี่ยมันก็ต้องเชื่อมโยงต่อว่าการจมน้ำเนี่ยมันเป็นลักษณะของการจมน้ำแบบอุบัติเหตุหรือมีบุคคลอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่อะไรเงี้ยอันนั้นจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งอันนั้นก็ต้องไปว่าในหลักฐานถามว่าถ้ามีบุคคลอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องผมเรียนอย่างนี้ตามประสบการณ์เด็กตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีความไว้เนื้อเชื่อใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่มีการขัดขืนแต่เหตุที่มันเกิดเนี่ยเกิดพอลงไปในน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยร่องรอยที่จะมีลักษณะของการต่อสู้หรือมีร่องรอยบาดแผลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เห็นมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับลักษณะของคนที่จมน้ำจากที่เป็นอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แยกไม่ได้จากการผ่าชนสูตรแต่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์นี่แหละที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องว่าในสิ่งที่กำลังสงสัยทั้งหมดนี่แหละครับว่าไอ้ที่สงสัยเนี่ยมันจะพาไปถึงจุดนั้นหรือเปล่านะครับว่ามันใช่หรือไม่คือถ้าทำให้ตายและตายแล้วไปโยนเนี่ยน้ำในปอดมันจะไม่เหมือนกันตัวถ้าเกิดไปตายแล้วเนี่ยพอโยนลงไปก็ไม่หายใจก็ไม่สามารถจะกินน้ำเข้าไปได้ครับดังนั้นตอนนั้นก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าจะโยนหรือที่ตกอะไรอย่างเงี้ยต้องพิสูจน์ได้ต้องพยานแต่มันก็พิสูจน์ได้ใช่ไหมครับว่าน้ำที่อยู่ในปอดเนี่ยเป็นน้ำจากตรงจุดนั้นหรือเปล่าหรือเป็นน้ำที่อื่นพิสูจน์ได้วิธีการตรวจพิสูจน์เนี่ยเขาเรียกว่าณปัจจุบันเขาเรียกว่าการตรวจไดอะตอมนะฮะก็คือมันจะไปตรวจเฉพาะจุดได้นะครับว่าในกรณีน้ำจากแหล่งนี้มันจะมีลักษณะแบบนี้นะครับมันตรงกับที่พบในปอดหรือไม่นะครับเขาตรวจได้นะครับมันตรวจได้ไม่อันนี้ไม่มีประเด็นเลยครับว่าตรวจพิสูจน์จากแหล่งน้ำได้แต่ว่าอาจจะมีประเด็นเพิ่มเติมที่คุณย่าสงสัยนะครับว่าตกลงทำไมน้ำดูเป็นโคลนแดงเลยนะแต่ทำไมน้ำทำไมไม่มีโคลนอยู่ในปอดไม่มีในปอดคือต้องเรียนอย่างนี้ครับเวลาที่น้ำเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะน้ำที่มันมีเป็นโคลนที่มันอยู่ในดินอยู่ในน้ำอ่ะในปริมาณมากพอสมควรเนี่ยมันจะเป็นเศษดินเศษโคลนไปติดอยู่ที่ปากในทางเดินหายใจอ่ะส่วนต้นให้เห็นได้เพราะการผ่าชนศพเนี่ยในกรณีไปจมในน้ำแบบนี้มีทั้งที่เจอและไม่เจอนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เสมอไปว่าลงไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีโคลนจากในน้ำเนี่ยขึ้นมาทันทีโดยส่วนใหญ่ถ้าโคลนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่ามันอยู่ในพื้นดินมากกว่าเพราะเด็กเนี่ยกว่าจะไปถึงตรงพื้นดินเนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ลอยอยู่ในน้ำก็อาจจะเป็นลักษณะตะกุยตะกายน้ำที่เข้าไปเนี่ยนะครับมันเป็นโคลนก็จริงแต่ว่าเวลาผ่านเข้าไปเนี่ยตรงบริเวณหลอดลมต่างๆเนี่ยมันไม่เห็นเป็นลักษณะเป็นโคลนหรือเป็นดินให้เห็นชัดเจนก็อันนั้นอาจจะเจอได้ทั้งมีโคลนและไม่มีโคลนเพราะการพิสูจน์จึงเป็นพิสูจน์ด้วยว่าน้ำเป็นแหล่งนี้จริงหรือไม่ได้แต่ผมถามนิดนึงฮะคือทางหมอหมูยังไงว่าไอ้การที่ร่างเขาลอยแบบหงายขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ยากใช่ไหมฮะแต่ก็มีเจอได้น้อยเจอได้น้อยผมอ้างอิงงี้เมื่อวานผมยังคุยกับพี่ยอดนะพี่ยอดร่วมกับตันยูเนี่ยพี่ยอดนี่ก็เจอศพเยอะมากแล้วจบจมน้ำนี่ก็เจอเยอะมากผมก็ถามพี่ยอดว่าพี่ยอดในประสบการณ์พี่เจอบ้างไหมเขาบอกเขาเจออยู่2ครั้งผมบอกผมเจอ1ครั้งนะของพี่ยอดเนี่ยเจอ2ครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการกระโดดลงมาจากที่สูงตรงแม่น้ำเจ้าพระยาพอตกลงมาแล้วเนี่ยนะเขาเสียชีวิตทันทีแล้วน้ำเนี่ยมันไม่เข้าไปมันก็เลยปอดเนี่ยมีอากาศอยู่ก็เลยลอยทั้ง2เคสของพี่ยอดของผมเนี่ยเจอเด็กจมน้ำนะครับเด็กจมน้ำในลักษณะพื้นที่คล้ายๆแบบนี้เลยในท้องทุ่งนาแต่ไม่จมแต่แล้วเราพิสูจน์ได้ว่าน้ำเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในปอดหลอดลมมันตีบอันนั้นคือเราเจอแต่ในลักษณะแบบนี้น้ำเข้าแต่ลอยผมเลยไปตั้งข้อสมมติฐานว่าถ้าดูจากตัวเสื้อที่เราเห็นน่ะ
นะครับพยุงเหรอมันพยุงอยู่อาจจะเป็นลักษณะเหมือนตีโป่งเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าชัดเจนเราเห็นตรงกันว่าเสื้อเนี่ยมันโป่งเสื้อมันเหมือนมีอาการอยู่ในเสื้อเป็นกระดุมนะครับไม่เข้าใจแต่ว่าตอนที่เราเห็นรูปไหมที่รูปอ่ะเสื้อมันจะดูเหนือขึ้นมาเหมือนมีอากาศดันอยู่ด้านในอยู่บ้างอาจเป็นไปได้ฉันเชื่อว่าอาจเป็นไปได้นะครับแต่ผมยังยืนยันว่าย้อนกลับนะต่อให้เราสงสัยว่าถูกฆ่าคือทำให้เสียชีวิตมาก่อนเนี่ยแล้วค่อยมาทิ้งน้ำเนี่ยเสียชีวิตมาก่อนมาทิ้งน้ำยังไงก็จมน้ำคือผมเคยพบนะผมเคยทำคดีจมเหมือนกันจมเหมือนกันครับผมเคยทำคดีเนี่ยเวลาคนจมตกน้ำเนี่ยมันจะจมสมมติน้ำนิ่งๆมันก็จะจมอยู่ตรงนั้นยกเว้นถ้ามีน้ำคลื่นหรือไหลออกไปศพเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปแต่ผมเคยเจอเนี่ยเวลาศพแต่ผมจำไม่ได้เวลาเท่าไหร่ศพมันจะลอยเนี่ยแล้วก็จะต่ำกว่าผิวน้ำพี่หนุ่มสามารถจะเห็นหน้าเห็นตัวได้มียกเว้นว่าเน่าพอเน่าก็ขึ้นอืดเลยมันก็มีผมเลยยืนยันกับทางคุณย่านะตามข้อมูลไม่ว่าจะเชิงวิชาการหรือตามประสบการณ์เนี่ยหรือถามใครก็ตามเนี่ยศพเนี่ยถ้าเสียชีวิตมาก่อนหน้านี้แล้วเอามาทิ้งลงน้ำเนี่ยยังไงก็ต้องเริ่มจากการจมน้ำเพราะว่าน้ำมันจะเข้าไปแทนที่นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ศพลอยเนี่ยจึงไม่ได้สื่อเลยว่ามันเป็นลักษณะของการถูกฆาตกรรมหรือทำให้ตายมาก่อนเพียงแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่อาจจะเจอได้ไม่บ่อยอ่ะเจอได้ไม่บ่อยคือคดีนี้นะผมบอกให้ฟังเด็กอ่ะจมน้ำตรงนั้นแหละแล้วจมน้ำแต่ถามว่าไอ้จมน้ำน่ะใครทำให้จมหรือเปล่าใครเอาไปไอ้นี่แค่นี้มันประเด็นอยู่แค่นี้มันประเด็นอยู่แค่นี้มีคนเอาไปทิ้งไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไปทิ้งไปที่ไปโยนน้ำพอโยนน้ำมันก็จมก็หายใจไม่ออกเหมือนกันทุ่มยกตัวอย่างไปตอนนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจต้องสอบสวนอันนั้นต้องไม่ใช่ยังอื่นเนี่ยตัดไปได้เลยผมมองว่าไอ้ที่ผมสงสัยเนี่ยผมสงสัยคือหนึ่งเนี่ยเรื่องของทางที่น้องเดินไปเนี่ยที่รองเท้ามันไม่เปื้อนอะไรเลยอันนี้ผมสงสัยนะครับเพราะว่าเท่าที่เราเห็นแล้วเรามีลูกเราก็จะเห็นว่าเวลาลูกเราเดินไปนี่มันจะเปิดอ่ะแต่อันนี้มันดูมันสะอาดเท้าขาวมันสะอาดเหลือเกินรองเท้าอ่ะคือยังไงฝุ่นต้องดูที่พื้นพื้นเนี่ยมันยังเดินยังไงฝุ่นมันก็ต้องติดกันละนี่มันไม่มีถ้าไม่มีฝุ่นมันก็ต้องสงสัยอย่างนึงอ่ะอีกอันนึงที่ผมสงสัยที่สุดอันนี้คาใจผมมากเลยคือเรื่องของการที่เด็กเนี่ยจะลงน้ำแต่ถอดกางเกงถอดแพมเพิร์สแล้วก็ถอดรองเท้าแล้ววางดูเป็นระเบียบแล้ววางอยู่ตรงนั้นแล้วก็แพมเพิร์สเนี่ยลงน้ำเนี่ยมันเพิ่งเพื่อดูดีด้วยนะฮะใช่ดูเป็นระเบียบดีดูเหมือนก็ถอดเหมือนกับถอดเหมือนคนถอดให้อ่ะแต่ถ้าเด็กถอดเองสามขวบเรามีอย่างลูกวิถอดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมลูกผมก็เกือบสามขวบถอดไม่ได้ถอดไม่ได้ม้วนนี่ก็ยังม้วนไม่ออกฮะถ้าเขาจะถอดได้เพื่อไปเล่นน้ำเขาว่าผมว่าเราเขาระเบียบจัดไปเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีแถบกาวเนี่ยติดใช่ไหมอ๋อไม่ครับเดี๋ยวนี้เขาไปใส่กางเกงเป็นกางเกงเป็นกางเกงแล้วถอดออกมาปุ๊บมันก็จะต้องม้วนลงมาตอนลูกผมยังใช้ถับกาวปิดของผมเป็นกางเกงเหมือนกันแล้วมันแน่นพอเวลาถอดเนี่ยมันจะยากม้วนยากร้านเด็กมันมีเกี่ยวอะไรตรงเนี้ยแต่ก็อาจจะมีคนบางคนก็จะบอกว่าลูกเขาถอดได้นะอันนั้นเราก็ไม่เถียงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมีการฝึกฝนมีการให้เด็กพัฒนาการอย่างลูกผมเนี่ยที่ทำไม่ได้เนี่ยเพราะผมไม่ได้สอนผมไม่ได้สอนให้เขาทำอันนี้สอนไหมไม่ครับไม่ได้สอนนะฮะแต่ถอดมาแบบเรียบร้อยอย่างนี้เลยแล้วรองเท้าก็วางอย่างนี้ครับคือเอางี้ดีกว่าง่ายๆคือเราต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของคนทั่วไปว่าเด็กรุ่นนี้ทำได้ไหมไอ้บางคนทำได้อย่างพี่หมอพูดอาจจะมีแต่ว่าพฤติกรรมของเด็กมันจะเป็นคนระเบียบเรียบร้อยทำขนาดนี้มันยากใช่เนี่ยนะครับอ้าวตอนนี้เราอยู่ในสายกับรองนายกอบต.คอนกามนะครับท่านชุมพรประวานนะฮะสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับผมครับท่านรองครับตอนนี้ทางฝั่งของคุณครูเป็นยังไงกันบ้างครับที่รู้สึกจะถูกต้องคดีใช่ไหมฮะประมาทใช่ไหมครับครับก็ยืนในชั้นสอบสวนอยู่นะครับครับผมท่านครับเรื่องนี้มันมีเรื่องของความน่าสงสัยหรือพิรุธอะไรยังไงเกิดขึ้นบ้างไหมครับท่านชุมพรครับมันก็ตอนอื่นมันก็ปกตินะแต่มันยังปกติอะไรนะครับก็ยังไม่มีครับยังไม่มีอะไรที่เป็นพิรุธอย่างนี้หรอครับครับก็ตามที่เป็นข่าวนะครับในข้อสงสัยต่างๆครับคือทางฝั่งของท่านรองนายกอบต.ท่านมีความสงสัยอะไรไหมกับคดีนี้ก็ยังไม่ออกความคิดเห็นนะครับเหรอครับมีคนบอกบทข้างหรือเปล่าครับท่านไม่ครับไม่
ทำไมท่านตอบกุกกักจังเลยอ่ะแต่ยาขึ้นจะไม่ดีนะครับอ๋อขึ้นไม่ดีเหรออ๋อเดี๋ยวจะหลุดแล้วสิท่านรองนายกครับคือเรื่องนี้นี่ทางฝั่งของพ่อแม่เขาเองเนี่ยมีกังวลใจมากนะครับเขาเชื่อว่าลูกเขาไม่มีทางเดินไปได้ตรงจุดนั้นท่านคิดว่าเด็กจะเดินไปได้ไหมครับตรงจุดนั้นมันก็ตามผมก็ลงไปดูพื้นที่อยู่มันก็ความเป็นอาจจะไปเองผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเด็กจะอาจจะได้ไหมนะครับโอเคอะไรนะนี่ใครโอเคไม่เป็นไรครับท่านผมว่าท่านอาจจะไม่ค่อยสะดวกเนาะครับขอบคุณนะฮะท่านรองนายกอบต.คอนกามนะครับท่านชุมพรประวานนี่นะท่านตอบงงๆอยู่เหมือนกันนะใช่ครับมันมีคนอยู่ข้างๆมันมีคนอยู่ข้างๆอ่ะแล้วท่านเลยพูดไม่สะดวกอ่ะไม่รู้จะตอบยังไงคิดว่าผมว่าจะถามให้สักหน่อยอ๋อเหรอครับคือมันคิดงงไหมงงครับต้องงงนะไม่รู้เหมือนใครพูดคือผมมองเขานี่ไม่กล้าพูดกลัวจะเป็นคำพูดที่ต้องเป็นพยานหลักฐานพวกนี้กลัวหมดแหละคือถ้าฐานต้องตัดต้องถามเลยว่าในความรู้สึกคุณน่ะคุณเชื่อว่าเดินได้ไม่ได้ต้องถามอย่างนี้ตอนนี้อยู่ในสายกับคุณหมอนะฮะนายแพทย์ธีรนันท์มิตรพานนท์นะครับผอ.โรงพยาบาลแพทย์รังสิตจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับทุกท่านครับอาจารย์ครับผมไม่มีอะไรมากผมพอดีตอนนี้ผมทำประเด็นเรื่องของเด็กคนนึงอายุ3ขวบเป็นเด็กผู้หญิงนะฮะเพิ่งจะขึ้น3ขวบเองนะครับทีนี้น้องเนี่ยเสียชีวิตนะอยู่ในเหมือนกับสระน้ำกลางทุ่งนาคือประเด็นคือน้องเนี่ยนะฮะเดินจากจุดหนึ่งผมไม่รู้ว่าอาจารย์ได้มีการตามเรื่องนี้หรือเปล่านะครับเดินจากทางฝั่งของอะไรอะศูนย์เลี้ยงเด็กนะฮะแล้วก็เดินไปที่ทุ่งนา800เมตรครับแต่ทีนี้ระยะทางเดินเนี่ยนะครับน้องเนี่ยจะต้องเดินผ่าฝ่าโคลนฝ่าหลุมฝ่าบันไดเดินลงลางน้ำต่างๆนานาไปเพื่อไปตรงจุดนั้นแล้วเดินก็ไปในแบบทุ่งนาเนี่ยนะครับแล้วอายุประมาณสัก3ขวบท่วนประมาณนี้ครับแล้วปรากฏว่าน้องไม่ได้ใส่รองเท้าของตัวน้องเองไปใส่รองเท้าผ้าใบของเพื่อนไปซึ่งปกติแล้วเนี่ยเด็กคนนี้ไม่เคยใส่รองเท้าผ้าใบเลยนะฮะแต่ว่าใส่เป็นรองเท้าแตะอยู่ตลอดอันนี้ใส่ผ้าใบไปแล้วเล็กกว่าเท้าตัวเองนะครับเดินไปถึงตรงจุดนั้นน้องถอดรองเท้าออกถอดกางเกงออกถอดแพมเพิร์สออกแล้วก็ลงน้ำแล้วไปเสียชีวิตผมถามงี้ฮะเด็กอายุ3ขวบเพิ่ง2ขวบขึ้น3ขวบเนี่ยมีความนึกคิดไหมฮะว่าตัวเองจะสามารถถอดกางเกงได้ถอดแพมเพิร์สได้ถอดรองเท้าได้เพื่อจะลงน้ำครับพี่หนุ่มคือจริงๆมุมมองผมคิดว่าอันแรกเลยเนี่ยต้องไปดูพื้นฐานเด็กคือเหมือนถ้าเกิดเท่าที่เขาฟังข่าวนะเด็กจะเป็นคนที่ขี้กลัวเนี่ยจะต้องจูงมือกับพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างเงี้ยครับอยู่ดีๆจะเดินไปไกลๆโดยที่แบบทิ้งคนอื่นไปเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากครับอันที่สองเลยเนี่ยคืออยู่ดีๆเด็กเนี่ยจะถอดชุดเพื่อที่จะลงน้ำเนี่ยผมว่าไม่ใช่วิสัยทัศน์ของเด็กส่วนใหญ่เด็กจะลงน้ำเขาก็จะลงไปเลยเขาไม่น่าจะถอดแบบมีการคิดล่วงหน้าอย่างเงี้ยคิดว่าไม่น่าใช่ครับครับผมคือในประสบการณ์ด้วยความเป็นคุณหมอมาตลอดนี่คือยืนยันว่าเด็กประมาณ2ขวบกับเข้า3ขวบเนี่ยมันโอกาสมันยากที่จะมาคิดว่าจะต้องถอดรองเท้าก่อนกางเกงก่อนแล้วเพื่อก่อนแล้วฉันถึงจะลงน้ำเนี่ยอันนี้มันยากมากถูกไหมฮะใช่ครับส่วนใหญ่เด็กเนี่ยเวลาที่เขาจะทำอะไรที่แปลกๆเนี่ยเขาต้องมีอะไรล่อใจเช่นเจอปลาเจออะไรแล้วเขาก็จะตะคุบเลยแล้วเผลอตกลงไปมากกว่าที่จะค่อยๆรอไปมีแพลนนิ่งมีการวางแผนถอดนู่นถอดนี่ค่อยๆลงอย่างเงี้ยครับคิดว่ามันจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ครับรวมถึงเด็กถ้าเกิดขี้กังวลเหมือน separation anxiety ไม่กล้าไปไหนคนเดียวไม่มั่นใจตัวเองเนี่ยการที่จะเดินไปไหนโอ้เป็น100เมตรนี่ผมว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ครับยกเว้นถ้าจะมีหมามีสัตว์อะไรที่เขาตามไปอย่างเงี้ยเขาอาจจะตามได้นิดนึงพอนึกขึ้นได้เขาจะวิ่งกลับครับกรณีของการใส่รองเท้าผ้าใบนะฮะเด็ก3ขวบเนี่ยใส่รองเท้าผ้าใบที่เล็กกว่าตัวเองซึ่งเป็นของรุ่นน้องเนี่ยมันเป็นมีโอกาสไหมครับที่เด็กไม่เคยใส่ผ้าใบจะใส่เข้าไปได้ผมว่าอย่างที่ทุกท่านทราบดีเลยเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากครับที่อยู่ดีๆจะไปใส่ under size เพราะว่าถ้าเกิดใส่ขนาด over size เนี่ยยังยากเลยนะครับในทางกลับกันเนี่ยถ้าใส่รองเท้าผ้าใบแล้วไม่ค่อยถนัดแล้วไม่เคยใส่มาก่อนเนี่ยการเดินระยะเป็น100เมตรเนี่ยไม่ให้ล้มไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ยากมากเลยครับนะฮะคือพี่ตั้มอยากถามอะไรไหมฮะก็ไม่ถามอะไรเพราะว่าพี่หมอพูดก็ตรงอย่างที่เราพูดไปแล้วตรงเพราะเราเป็นข้อสงสัยที่เราสงสัยอยู่ว่าหนึ่งเรื่องการใส่รองเท้าเอารองเท้าเขามาใส่ไหมการที่ถอดรองเท้าแล้วเป็นทรงอย่างเงี้ยผมว่าน่าเชื่อว่ามันไม่น่าใช่นะครับแล้วเหมือนแต่การที่เมื่อกี้พี่หมอบอกว่า
วิสัยของเด็กทั่วไปเนี่ยเวลาจะลงน้ำก็ไปลงอย่างนั้นหมดอ่ะมันจะไม่มีระเบียบวินัยขนาดนี้นะครับมันก็ลงอย่างที่พี่หมอพูดแล้วอย่างที่เรานึกคิดกันอยู่ครับผมนี่เราจะหาสาเหตุจากไหนว่าใครเป็นผู้กระทำตัวนี้วางแผนอย่างนี้ไอ้นี่ต่างหากที่เราต้องตามไปนะฮะคือตัวนี้ก็ต้องหาให้ได้ว่าสงสัยเนี่ยเราก็สงสัยก็เหมือนกันหมดสงสัยเหมือนกันหมดอยู่แล้วนะครับได้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ผมต้องกราบขอบพระคุณมากเลยนะครับครับขอบพระคุณมากมากครับแล้วก็ยังไงผมขออนุญาตแสดงความเสียใจด้วยนะครับครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีพี่หมอครับครับอาจารย์ธีรนันท์มิตรพานนท์นะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะครับแล้วเป็นจิตแพทย์เด็กด้วยเป็นจิตแพทย์เด็กคือแกจะวิเคราะห์เรื่องเด็กตลอดก็ไม่หนีกับทางฝั่งของทางหมอหมูกับนางพี่แต้มบอกเมื่อกี้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับโอ้โหวันนี้เราจะทำยังไงกันต่อไปก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องทำการสอบสวนให้แน่ชัดให้ได้ผมเชื่อว่าถ้ามีการกระทำความผิดเดี๋ยวพิรุธมันจะออกมาถามว่าถ้าการกระทำความผิดผมคิดว่าถ้าเกิดใครจะประมาทหรือทำความผิดมันคงทำแค่คนเดียวแต่คนอื่นอาจจะช่วยปกปิดถึงเวลาแล้วไอ้การปกปิดคงช่วยเขาไม่ได้หรอกนะครับยกตัวอย่างถ้ามีการลงมือกระทำความผิดแต่ไม่ใช่ฆ่านะมันอาจจะเป็นเรื่องการทำประมาทหรืออะไรไปเผลอไปมันอาจจะปรากฏได้ทีหลังเพราะหลักฐานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวตำรวจเขาจะมาประกอบแล้วมาซักทีละประเด็นเดี๋ยวก็อาจจะได้ชัดเจนขึ้นครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมว่าตำรวจต้องทำแต่สงสารคุณย่ามากเลยคุณย่าบอกว่าธรรมดาตื่นเช้าขึ้นมาจะต้องได้ยินเสียงอลิสแล้วครับผมวันนี้ไม่มีแล้วคุณย่าครับเห็นบอกว่าล่าสุดคุณย่าก็ไปทำพิธีเชิญวิญญาณใช่ไหมครับทำไมย่าไปเชิญเพราะว่าทางพระท่านเตือนหรือว่ายังไงครับพอดีทางยายของเขานะเขาไปดูไปหาแม่ชีแล้วแม่ชีเขาบอกว่าน้องยังไม่กลับขึ้นมาจากน้ำจากที่น้องตกน้ำนะคะก็เลยไม่สบายใจก็เลยเอาพระไปสองรูปไปอัญเชิญมาไปเชิญดวงวิญญาณของน้องขึ้นจากน้ำค่ะแต่ดูน้องยังเป็นเด็กน่ารักเนอะน่ารักค่ะเป็นเด็กแบบโอ้โหน่ารักสดใสรู้เรื่องพอตื่นขึ้นมาจะได้ยินเสียงออกมาจากที่นอนเลยค่ะชอบเล่นครับก็ไม่กอแงไม่อะไรเลยโอ้โหนี่ก็เรียกว่าเนี่ยฮะอันนี้คือภาพณวันที่ไปทำพิธีนะครับแล้วเรื่องนี้นี่พี่แต้มต้องแนะนำยังไงต้องไปดำเนินคดีจะทำอะไรยังไงต่อไปครับพี่ตอนนี้คือไม่มีอะไรครับคือตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยผู้ต้องสงสัยแล้วกันเขาหรือผู้ต้องหาแล้วตอนนี้เขาแจ้งข้อหาประมาทนะครับก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญานะครับส่วนเขาจะมาเล่าให้เราฟังแล้วมันก็เป็นหน้าที่เขาไม่เล่าก็ได้เราก็ไม่จำเป็นแต่เป็นหน้าที่ตำรวจที่ต้องทำการสืบสวนสอบสวนแต่สิ่งอันนึงที่เราอาจสามารถจะเรียกร้องค่าเสียหายเขาได้ทางแพ่งได้ทางแพ่งกับการที่ลูกเราได้สูญเสียไปเราสามารถจะทำได้อาญาตำรวจก็ทำไปแพ่งเราสามารถจะเรียกร้องนะครับค่าเสียหายจากลูกเราเพราะความประมาทของครูบาอาจารย์ที่ทำให้เด็กเราเสียชีวิตครับครับก็ตอนนี้ทางหลายคนบอกให้ต่อสายคุณครูหน่อยบอกเลยครับว่าคุณครูถูกยึดโทรศัพท์แล้วนะครับเพราะตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับคือผู้ต้องหาในคดีที่บอกว่าประมาทใช่ไหมครับประมาทเขาก็ต้องเอาโทรศัพท์เนี่ยไปตรวจสอบการใช้เขาจะไม่ได้ยึดหรอกแต่ว่าเอาไปตรวจสอบเพราะตรวจสอบเนี่ยบางทีข้อมูลและพยานหลักฐานอะไรเนี่ยมันอาจจะปรากฏอยู่ในโทรศัพท์หรือในการพูดคุยกันในกลุ่มหรืออะไรต่างๆตำรวจก็ต้องเอาไปตรวจสอบบางทีพอมีอะไรกระทันหันก็ปรึกษาวางแผนมันบางทีมันอยู่ในโทรศัพท์นั้นความถี่ของโทรศัพท์มันก็สามารถจะตรวจสอบได้ครับแล้วจะมีข้อความอะไรที่จะบ่งบอกได้ครับผมหมูมีอะไรอยากจะบอกไหมครับสุดท้ายจริงๆก็ต้องเรียนว่าในกรณีเนี้ยเหมือนที่บอกว่าเรื่องการผ่าชนสูตรศพเนี่ยมันออกมาผลเป็นแบบนี้เนี่ยก็อย่าญาติแกเพิ่งกังวลใจนะครับว่าอาจจะไม่ถูกใจหรือไม่ตรงใจใช้คำว่าไม่ตรงใจกับที่เราคิดเอาไว้นะครับก็ต้องเรียนว่าให้เราย้อนกลับไปดูในหลายคดีจริงๆแล้วเรื่องของการจับผู้ต้องหาเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องของทางนิติเวชอย่างเดียวมันต้องเป็นเรื่องของทางนิติวิทยาศาสตร์ทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยพูดให้โดยทั่วไปก็คือเรื่องของวัตถุพยานในที่เกิดเหตุนะครับอะไรต่างเนี่ยมันจะเชื่อมโยงถึงได้นะครับในกรณีนี้มันมีกรณีที่ยังต้องมีข้อพิสูจน์
ซึ่งต้องรอการพิสูจน์นะครับเดี๋ยวพนักงานสอบสวนก็ดำเนินการผมเชื่อว่าก็จะได้คำตอบหลายๆข้อที่ทางคุณพ่อคุณแม่และคุณย่าเนี่ยสงสัยเนี่ยในลำดับถัดไปเพียงแต่ว่าต้องรอดูว่าดำเนินการอย่างไรครับและคณะแล้วต่อไปเนี่ยไม่เขาไม่ได้ยึดถือว่านิติวิทยาศาสตร์อย่างเดียวอย่างที่อาจารย์บอกมันมีพยานหลักฐานอื่นซึ่งสามารถจะเชื่อมโยงเอาผิดผู้กระทำความผิดได้นะให้น้องสบายใจได้ครับครับนะครับสุดท้ายคุณพ่ออยากจะบอกอะไรครับเชิญครับก็อยากจะบอกครับอยากขอบคุณสื่อทุกแขนงสื่อทุกฝ่ายที่ช่วยตามเรื่องของน้องให้ครับครับแล้วก็ขอบคุณไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะตำรวจก็ช่วยเต็มที่นะครับครับเขาก็ไม่ได้พักเหมือนกันครับค่ะคุณย่าครับเชิญครับขอขอบคุณคุณอาจารย์โหนกระแสนะคะที่ให้ฉันมาไขข้อข้องใจกับฝ่ายคุณหมอกับพี่แต้มค่ะครับอยากจะบอกอะไรไหมอยากจะไม่รู้จะบอกไม่รู้จะบอกอะไรคิดถึงหลานคิดถึงหลานครับถึงหลานแน่นหน้าอกตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงคิดเห็นแต่หน้าทำอะไรก็เห็นของเล่นเห็นเสื้อผ้าคิดถึงเขาไปหมดคือภาพเขายังอยู่แล้วกับครูอยากจะบอกอะไรครูไหมเอ้าเชิญย่าอยากจะพูดอะไรกับครูไหมอยากจะบอกคุณครูว่าถ้าครูมีลูกก็ต้องคิดถึงหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยค่ะว่าถ้าลูกของคุณครูเป็นอย่างนี้แล้วคุณครูจะคิดยังไงคะครับนะครับให้ออกมาอธิบายให้มาชี้แจงว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงครับไม่พูดเลยนี่ไม่พูดเลยนี่ไม่พูดเลยครับพ่อบอกครูเลยอ่ะอยากให้ครูมาชี้แจงว่าวันนั้นมันเกิดเหตุอะไรบ้างเด็กเป็นอะไรเด็กงอแงหรือเด็กยังไงก็ให้มาพูดให้ผู้ปกครองฟังเล่าให้ฟังครับว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงครับผู้ปกครองก็ไม่รู้ครับว่าวันนั้นเป็นยังไงเหตุการณ์ครับเพราะว่าเด็กไม่ได้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองค่ะอยู่กับครูความรับผิดชอบของคุณครูครับช่วงเวลานั้นครับครับแม่ล่ะอยากจะบอกครูไหมไม่ครับบอกหมดแล้วบอกหมดแล้วนะอยากจะบอกเลยท่านรองเมื่อกี้ไหมท่านรองเมื่อกี้งงๆอยู่ผมก็ยังงงๆกับท่านรองอยู่ท่านรองก็ไม่รู้จะพูดอะไรจะพูดก็ไม่พูดเหมือนมีคนเหมือนอยู่ข้างๆแล้วเมื่อกี้เนี้ยเออคนทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับงงไหมงงครับผมก็งงเขาไม่ใช่คนอย่างนี้นะท่านรองใช่ไหมใช่ครับแต่ท่านรองเขาเป็นผู้ตาจ่าฉานใช่ไหมใช่ครับแต่เมื่อกี้เหมือนโดนสะกดอยู่เลยนะเหมือนมีคนสะกดว่าเออเมื่อกี้ถามบอกเอ๊ะท่านรองมีใครอยู่ข้างบ้างอ๋อไม่มีครับเหมือนสั่นยังไงครับเออเหมือนปลุกหยุดอะไรสักอย่างเหมือนรู้นะไม่รู้อันนั้นก็ไม่รู้บ่ฮู้หรอกอ่ะทั้งบ่ฮู้นะครับภาษาบาลก็บ่ฮู้นี่ล่ะเออแต่ก็เป็นตึ๊ดๆๆอยู่เนาะปกติท่านรองก็จะพูดเก่งนะเขาเป็นคนพูดเก่งในงานเนี่ยเขาก็พูดเก่งครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับก็วันนี้ขอบคุณนะสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเราขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะคุยที่อะไรช่วยครับครับครับก็ต้องขอบคุณนะฮะทรายดายแชมพูนะฮะเป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับก็จากมาดามฟินนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณกำกิ๊กเพียงขอบคุณปฏิว่าแบ็กซีดนะครับขอบคุณเลอแปงนะครับแล้วก็ขอบคุณวิซีของน้องฉัตรที่สำคัญขอบคุณนะสปริงเกิลนะครับน้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์นะครับวันนี้เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจลองติดตามข่าวนี้ดูครับผู้ชมครับเพราะเอาตรงๆผมเชื่อว่าวันนี้ที่นั่งอยู่ทุกคนนอกเหนือจากทางย่าแม่พ่อผมคุณหมอแล้วก็พี่แต้มก็มีข้อสงสัยในใจนะแต่เรื่องบางเรื่องเราก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายที่เขาต้องดำเนินกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงบางทีเราไปพูดฟันธงอะไรมากมันก็เป็นการไปกล่าวหาเขาอีกมันก็ไม่ดีนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆบอกเลยคำถามในใจมีไหมตอบเลยว่ามีและมากนะฮะมีและมากผมเชื่อเหมือนทุกๆคนที่กำลังดูอยู่นะครับว่าเด็กอายุ3ขวบจะลงน้ำถอดกางเกงถอดแพมเพิร์สถอดรองเท้าวางไว้แล้วลงน้ำมันไม่น่าจะใช่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้อะเอางี้เดี๋ยวผมเขาเป็นแทบใช้คำว่าแทบแล้วกันเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคุณหมอทางจิตภาพเด็กจิตเวชเด็กก็บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ได้นะครับเอาวันนี้ขอบพระคุณมากครับผู้ชมครับ